วันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสามารถนะปรึกษาธรรมให้โทร024961163นะท่านสามารถจะฝากคำถามทางเจ้าหน้าที่024961160นะฝากคำถามเพจ SMS 422-1080หรือจะเขียนจดหมายจากหน้าตองวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ในรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ท่านชันชัยก็อาจจะติดขัดนะพระเดชพระคุณนะพระครูสมุทไพรินทร์ติริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านก็นะมานะให้ธรรมะเป็นทานคือมาให้ญาติโยมนะขอท่านกำลังแต่งตัวอยู่นะดังนั้นก่อนที่เราจะนั่นก็นะโยมมีปัญหาอะไรการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการสดโยมมีนะมีรายการสดจะถามเรื่องอะไรก็ถามมานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการสดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมที่โยมถามเรื่องปริยัตินะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราจะตอบที่เรารู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะถามผู้รู้มาทีหลังนะโดยมากเราจะตอบในการปฏิบัติธรรมนะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าเราทำปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราจะตอบไปอย่างไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็มาถามอยู่ตรงนี้นะมาถามอยู่ตรงนี้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเริ่มต้นใหม่แล้วไปเลยจากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานดีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธเสียงของท่านมีความหมายเอาเองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะทั้งหมดชีวิตเราอยากถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 น
ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานโดยดำริพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยการสารดำริพระเดชพระคุณพระครูสมุไปรินทริวัฒโนเจ้าวาดสังฆทานองค์ปัจจุบันพร้อมเจ้าหน้าที่นะพร้อมวันนี้ได้นิมนต์พระครูสมุไปรินเจ้าวาดสังฆทานและอาตมาพระพรจรัญสุขิโตพร้อมเจ้าหน้าที่โทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999พร้อมสถานีวิทยุสังฆทานตาม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นท่านสามารถโทรศัพท์มาได้024961163หรือจะฝากคำถามจังเจ้าหน้าที่024961160หรือจะฝาก SMS เข้ามา422100หรือจะเขียนจดหมายจ่าหน้าซองวัดสังฆทานตำบลวางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 รายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตครับก็วันนี้ก็มาแทนหลวงพ่อสามารถที่ท่านติดภารกิจก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าการเผยแผ่ของเรานี้ก็ต้องใช้บุคลากรบางครั้งบุคลากรของเราก็ไม่พอไม่เพียงพอก็มีการมีกิจนิมนต์มั่งมีเหตุมั่งเก็บไข้ได้ป่วยมั่งเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นญาติโยมที่สนใจเรื่องการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็โทรมาได้นะตามที่อาจารย์พรจรัญพูดบอกทางรายการที่แต่นี้ก็เป็นรายการเกี่ยวกับถามตอบปัญหาที่โยมมีข้อข้องใจเราก็มีสายเข้าครับมีสายครับขอโอกาสครับมีสายเข้ามาจากชลบุรีโยมนุชเจริญสุขโยมค่ะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าสวัสดีฮัลโหลได้ยินโยมพูดมาเลยพูดมาเลยพูดได้เลยได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินพูดเลยโยจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิแล้วคือหนูสับสนในชีวิตหนูมากว่าหนูเห็นเป็นดวงแก้วดวงธรรมจักรนะคะมีแสงรัศมีมากนะคะแล้วก็ที่หนูเคยโทรมาตอนนั้นครั้งนึงแหละแล้วก็หนูสามารถมองพระอาทิตย์ได้มองดวงไฟมันก็เป็นแก้วเป็นดวงไฟมาสะท้อนที่ตาหนูแล้วสว่างมากอะค่ะบางครั้งมีพลังเหมือนหนูนอนหลับอยู่มันเป็นพลังเป็นแสงแล้วมันจะลูกตาหนูมันจะตาหนูก็จะแบบลืนไม่ค่อยถนัดจะสู้กับแสงอะค่ะแล้วโยมเป็นยังไงกลัวหรือว่ายังไงหรือว่าสงสัยว่ามันคืออะไรหนูไม่กลัวหนูจะหาคำตอบให้ตัวเองเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว 2-3 วันมันเนี่ยอยู่ๆหนูก็อ่านหนังสือแล้วหนูก็เลยไปบริกรรมคาถาที่ไอพนิพานนะคะหนูก็สวดอะไรไอสิเกรุเนียค่ะหัวใจพนิพานหนูก็รู้สึกว่าจิตหนูสงบมากอะค่ะแล้วหนูก็ยิ่งจะเห็นขยายใหญ่เลยค่ะขยายเป็นดวงธรรมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แบบเข้าไปในมิตินะคะมันหมุ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 นเข้าไปเป็นสีเหลืองทองแล้วมีดาวมีอะไรกระจายเกลื่อนไปหมดเลยค่ะนะคะสว่างมากๆค่ะหนูก็ยิ่งงงมากๆเลยค่ะที่ตาหนูอะค่ะที่ตากับหน้าผากอะค่ะแค่นี้ใช่ไหมจะถามแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวการอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะตอบนะอยู่ฟังคำตอบนะก็มันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติจากการที่เราเริ่มต้นภาวนาอะไรก็ได้แล้วแต่ผมคนเล็กฝนังเกษาโลมานกาตันตาตาโจตาโจทันตานกาลุมาเกษาหรือจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ
ให้จิตเรารวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตเรารวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะตกลงไปสู่ภวังคือหมายความว่าจิตเนี่ยจะเงียบจิตจะหลับคือจิตจะพักผ่อนปกติแล้วจิตเราใช้กันฟุ่มเฟือยตลอดทั้งวันทั้งคืนจิตไม่เคยได้ว่างมีแต่ความวุ่นเมื่อเรามาฝึกประหัตแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นนิมิตเครื่องหมายเขาเรียกอุกหานิมิตนิมิตติดตาเกิดแสงโอภาสจากสิ่งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็ได้พบเห็นสิ่งที่เราประพฤติเราปฏิบัติจากการทำสมาธิทำกรรมฐานสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลมันเราก็ไม่ต้องไปยึดมันพอรู้เฉยรู้เฉยอย่างที่หลวงปู่ทั้งวันสอนพวกเราว่ารู้อะไรก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยไม่รู้ก็เฉยไม่เห็นก็เฉยคือไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปสนใจเรามีหน้าที่ปฏิบัติภาวนาก็ภาวนาเรื่อยไปนะโยมไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะมีอาการขนลุกขนพองนะตัวหนักตัวเบาบางทีก็น้ำหูน้ำตาไหลมันก็เกิดจากการประพฤติการปฏิบัติทั้งนั้นเลยนะโยมนะมันไม่ใช่มีอะไรที่วิเศษวิโสหรอกมันก็เป็นได้ทุกคนแต่ว่าจริตนิสัยแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็อย่างที่อาตมาว่านะมีแต่กายนี่มันเบานะกายมันเบากายมันหนักมันมีความเบาความโล่งความโปร่งอยู่ในจิตใจนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกับเป็นรางวัลนะจากการประพฤติการปฏิบัติของเราเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตสงบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นมีของแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอมิตรนะเราใช้การสงบจิตสงบใจของเราในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนึกโทพุทโทเรื่อยไปเนี่ยโยมนะทำเรื่อยไปดีแล้วที่แสดงว่าเรากรรมฐานเกิดแล้วมันเจริญในสมาธินะโยมนะเข้าใจนะโยมนะเนี่ยฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยยังคือคนที่ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยบางทีไม่มีครูบาอาจารย์ก็จะสงสัยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายนะเรื่องของการทำสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะโยมนะถ้ายังไม่หายสงสัยก็โทรมาใหม่นะแต่หลักแล้วก็มีอย่างนี้แค่ทำจิตทำใจสงบแล้วสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นนะวิชาจะเกิดขึ้นมันจะกำจัดกิเลสของเราออกไปได้นะแต่ต้องอาศัยความสงบก่อนเมื่อมีความสงบปั๊บสมถะมาก่อนแล้วก็วิปัสสนาตามหลังวันนี้มีสายมีสายมาจากนนทบุรีโยมอรวรรณเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะท่านจ้าสวัสดีรบกวนเรียนถามค่ะพระแม่ชีหรือเนี่ยขับบะเนี่ยสามารถที่จะใช้ครีมคือดิฉันจะถวายอะค่ะสามารถที่จะใช้ครีมสำหรับหน้าหนาวเนี่ยได้หรือไม่คะก็ดูเจตนาโยมเจตนาของผู้ใช้เจตนาของผู้ให้เจตนาของผู้ให้ให้เพื่อบรรเทาคือคิดว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มันตึงไม่ให้มันแตกอะไรอย่างเงี้ยเวทนายังเวทนานะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราตั้งใจให้เพื่อให้ยังเวทนาในช่วงหน้าหนาวหรือแป้งสิ่งเหล่านี้เราให้เพื่อประทังเวทนาในหน้าร้อนมันผื่นมันคันแล้วผู้ที่ใช้ก็ไม่ได้มีใจที่จะไปตกแต่งเป็นเครื่องประทินเป็นเครื่องสวยงามไม่ใช่คือเป็นยารักษาโยมนะค่ะฉะนั้นไม่ผิดนะมันอยู่ที่เจตนาว่าเราใช้เพื่อสวยงามหรือเปล่าเราใช้เพื่อป้องกันผิวเราที่มันแตกที่มันอะไรเขาเรียกมันคันนะเนี่ยตมาเนี่ยเวลามันจะคันมากหน้าหนาวนี่ตมาจะคันนะแต่ตมาก็ยิ่งตอนกลางคืนนี่คันมากเลยค่ะใช่แต่ไม่ได้ใช้ครีมอย่างที่โยมว่านะตมาก็จะมียาที่โรงพยาบาลเป็นครีมขาวๆไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นสีขาวๆอันนั้นก็ได้คือดูที่เจตนาจะบุญหรือบาปก็แล้วแต่มันอยู่ที่เจตนาเถรยจิตว่าเรามีเจตนาอย่างไรนะโยมนะอย่างคนลิปมันเนี่ยบางทีก็ทาได้แต่ว่าเป็นลิปที่ไม่มีสีนะทาได้นะพระบางองค์บางท่านก็ใช้ลิปมันเพราะว่าปากจะแห้งปากจะแตกนะมันก็แสบมันก็เป็นแผลนะโยมนะแล้วจากนั้นคนที่เห็นคนที่รู้ก็อย่าตำหนินะอย่าตำหนิให้เป็นโทษให้เป็นบาป
พราะสิ่งเหล่านี้พระท่านไม่ได้เอามาเป็นเพื่อความสวยงามญาติโยมผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้เอามาเป็นความสวยงามเอามาเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ในยามที่มันเกิดทุกข์นะในยามหน้าหนาวมันก็มีทุกข์อีกอย่างหนึ่งหน้าร้อนก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งแล้วถวายตอนใส่บาตรเลยได้ไหมได้ใส่บาตรได้ท่านก็ไม่เอาไปฉันเราก็เอาไปใช้นะท่านก็พิจารณาว่าอันไหนควรฉันอันไหนควรใช้อันไหนควรทาแล้วก็อยู่ที่พิจารณาของท่านนะโยมนะไม่ต้องไปวิตกกังวลโยมทำได้ก็ดีแล้วเราก็ยังเป็นห่วงผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติเพราะบางทีพระเราก็ไม่ได้ไปซื้อไปหาเองก็ทำมีตามได้ถ้ามีก็ดีเหมือนอย่างว่าสังฆทานเนี่ยไอ้พวกครีมพวกอะไรโลชั่นเนี่ยถ้ามีโยมมาถวายก็ได้เลยนะคะได้ถ้ามีมากมีมากก็ไว้ส่วนกลางในห้องพัสดุสงฆ์พระวันพระก็ใบเบิกมาใช้ทาบรรเทาแก้คันแก้ผิวแตกนะโยมนะใช้ได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนมัสการค่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีนะบางคนบางท่านบางทีเห็นแล้วไปตำหนิไม่รู้เจตนาว่าใช้เพื่ออะไรก็มันก็จะเป็นบาปแก่ตัวบุคคลใช่ไหมเหมือนอย่างที่มีคำถามอยู่ในมือใช่ไหมที่ผมอ่านดูแล้วว่าอะไรนะโรงงานนี้มีคำถามมาจากนะจากบ้านว่าถ้าเราเอารูปพระพุทธเจ้าขึ้นหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วสมควรไหมครับก็ไม่น่ามีอะไรที่เป็นที่ไม่สมควรแต่ว่าเราก็อย่าไปวางที่มันต่ำแต่โทรศัพท์มันก็ไม่ต่ำอยู่แล้วมันก็แนบหูเราอยู่ใช่ไหมแนบหูแล้วก็เห็นพอเราเปิดหน้าจอปุ๊บเห็นเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นสิริเป็นมงคลให้เราเป็นพุทธานุสติได้นะดังนั้นการเอารูปพระขึ้นหน้าจอดีกว่าเอารูปโปรรูปที่มันไร้สาระนะดีกว่านะให้เราเลื่อนลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราก็ได้สงบใจของเราจะได้เป็นพระนิยมนะได้ไม่มีข้อห้ามนะแต่ว่าสำคัญคือเราแต่ว่าพอมันดับหน้าจอแล้วก็ไม่เห็นรูปมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเราเอาไปใช้หน้าจอแล้วบางทีไปวางต่ำๆก็ไม่สมควรนะต้องเอาไว้เชื่อจูแต่ว่าโทรศัพท์ของเรานี่เราก็เก็บไว้อย่างดีอยู่แล้วนะใช้ได้ไม่เป็นไรนะก็มีสายมาจากชลบุรีโยมวันอาจารย์โสกโยมกับนักบัญชาพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะสวัสดีคือรูปมีคำถามอยากถามกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะคือคำที่ว่าพระปัจเจกะนะคะช่วยรูปไม่ทราบว่าหมายความว่าอะไรท่านพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความหมายพระปัจเจกะให้รูปได้ทราบได้ค่ะค่ะรูปมีคำถามแค่นี้จะฟังทางทีวีกับนมัสการลาค่ะปัจเจก็คือปัจเจพระพุทธเจ้านามเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งแต่ท่านไม่ได้ตั้งบารมีมาเผยแพร่นั่นเองท่านรู้เฉพาะตัวสอนเฉพาะตัวนะโยมเป็นพระเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีบริวารครับครับไม่ได้สอนใครครับคือองค์กระจายนะพระเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วคือท่านก็เป็นพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีบริวารไม่มีบริวารแล้วก็ไม่สอนไม่สั่งสอนใครคือไม่ทำสำเร็จทำเร็จด้วยตัวเองแต่ว่าไม่สอนใครคือสอนตัวเองให้ได้บรรลุธรรมนะดังนั้นการจะสำเร็จเป็นปัจเจกนี่ก็ต้องสร้างบารมีก็จะเป็นโพธิสัตว์มาก่อนนะอย่างสมมติว่าผู้ใดที่ปรารถนาพุทธภูมิก็คือปรารถนาเป็นพุทธเจ้าเพื่อจะสั่งสอนญาติโยมแล้วก็ให้ญาติโยมนั้นออกจากกองทุกข์คือขนเวนยสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์นะญาติโยมนะปัจเจกก็มีหลายองค์อย่างครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านก็มีชื่อเสียงนะคนรู้จักแต่ว่าท่านไม่เทศนะท่านไม่สอนบางทีท่านจะสอนก็เฉพาะคือไม่ต้องมีใครมาสนทนาธรรมครับสนทนาธรรมเนี่ยท่านก็จะอธิบายให้ไปแต่ว่าท่านไม่ไปรับเทศไม่ไปรับอะไรแสดงธรรมอะไรพวกนี้นะมีสายเข้าก็มีสายเข้ามาจากสุพรรณบุรีก็เจริญสุขโยมกับนวัตการพระอาจารย์ครับผมสวัสดีครับคือผมอยากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับผมคือว่าผมปฏิบัติมาประมาณ3ปีแล้วมีอยู่ก็ปฏิบัติได้ดีมาตลอดจนมาถึงประมาณสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยเกิดอาการแบบพอนั่งปฏิบัติปุ๊บพอเริ่มต้นก็จะเกิดการง่วงเหงาเหานอนน้ำมูกน้ำตาไหลเลยแล้วก็เลยคิดว่าเอาไม่ปฏิบัติแล้วนอนดีกว่าพอนอนปุ๊บก็
เขาเรียกไงก็ตาสว่างนอนไม่ได้พอลุกขึ้นมาปฏิบัติใหม่ก็ง่วงอีกนะฮะแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยต้องเลิกนะฮะก็เลยไม่รู้จะแก้ไขยังไงครับผมก็ขอบคุณเรียนถามท่านอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำตอบด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่โยมนั่งไม่ได้นอนไม่ได้แล้วก็ยืนแล้วก็เดินใช่ไหมใช่ครับอย่างที่อาจารย์พรจรัญท่านสอนเช้าก็สอนเดินจงกรมกลางวันก็สอนยืนสมาธิตอนเย็นก็มีการเดินจงกรมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีมารนะบางทีสังขารมารบางทีก็ติดมารบางทีก็คนอื่นก็มาเป็นมารแก่เราเนี่ยแต่นี่ของเรานี่มันเป็นมารสังขารของตัวเองนั่งแล้วง่วงนั่งแล้วมันจะทำให้เรานั้นมันพูดง่ายนี่ยังไม่ข้ามนิวรณ์แต่ถ้าข้ามนิวรณ์แล้วเนี่ยมันได้ทั้งหมดยืนเดินนั่งนอนได้ทุกอิริยาบถแต่โยมคิดว่านั่งไม่ได้นอนไม่ได้โยมก็เลยเลิกเลยโอกาสที่จะสืบเนื่องต่อไปมันไม่มีใช่ไหมดังนั้นการปฏิบัตินี่มันต้องต่อเนื่องเป็นสันสติสมาธิต้องต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่ให้ขาดห่วงเลยไม่ให้ขาดห่วงขาดตอนอันนี้มันมาผจญโยมแล้วโลนไม่รู้เท่าทันก็เลิกเลิกก็หมดโอกาสที่จะบรรลุถึงความสงบจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระแสธรรมได้ฉะนั้นโยมต้องฝึกยืนเดินให้มันข้ามนิวรณ์อันนี้ไปก่อนนะตอนนี้นั่งไม่ได้นอนก็นอนภาวนาไม่ได้ก็ยืนแล้วก็เดินฝึกเดินก่อนก็ได้เดินกำหนดขวาย่างอย่างที่พระสังฆทานสอนที่หลวงพ่อสนองท่านสอนนะนะยกย่างใช่ไหมครับที่ท่านสอนเนี่ยนะนั่นแหละอันนั้นเนี่ยลองทำดูโยมลองไปเดินจงกรมก่อนถ้าเดินช้าๆมันง่วงเดินให้เร็วหน่อยก็ได้แต่กำหนดรู้ขวาพุทธายโทขวาพุทธายโทเวลาเท้าเหยียบลงพื้นก็กำหนดรู้ยกขึ้นก็กำหนดรู้นะกำหนดรู้ไปเรื่อยแล้วเราก็ลองมายืนอยู่นะถ้ามุระเดินแล้วมันยังมีนิวรณ์เข้าครอบงำเดินแล้วมันจะโซซัดโซเซแล้วก็ลองยืนดูจะยืนนี่จะได้ประโยชน์มากเลยเพราะต้องมีความอดทนแล้วก็จะเป็นสมาธิที่แนบแน่นไม่ค่อยขาดสติบางทีเราเดินเนี่ยเดินบางทีเราเดินไปเพลินกับความคิดใช่ไหมเดินได้นั่งเหมือนกันนั่งได้นานแต่ว่ามันเพลินไปกับการปรุงแต่งเดินก็เพลินกับความปรุงแต่งได้แต่ยืนนี่มันต้องกำหนดรู้เลยล่ะเพราะมันมีเวทนาใช่ไหมครับมันไม่ใช่เดินกันง่ายไม่ใช่ยืนกันง่ายต้องฝึกต้องหัดแต่ว่ามันไม่สามารถที่มันไม่ใช่เกินความสามารถที่เราจะฝึกหัดได้นะโยมนะดังนั้นต้องเปลี่ยนยืนเดินนั่งนอนนะเห็นก็มีโยมอีกคนหนึ่งบอกว่าชอบนั่งนะชอบนั่งตอนนี้ถ้านั่งไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะครับเราก็ต้องยืนเดินแล้วก็นอนคืออิริยาบถสุดท้ายนี่คือเวลาเราจะพักผ่อนเนี่ยครับแต่ที่เราเองกายนอนโดยไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วก็นอนสิงหาทยาสักระยะหนึ่งแล้วก็ภาวนาให้รู้ลมเข้าลมออกรู้เห็นรูปการนอนของเราเสร็จพอเสร็จแล้วท่านี้มันก็จะมีสติมันก็จะมีสมาธิแล้วท่านี้พอปฏิบัติไปภาวนาไปเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วสมาธิมันเต็มมันไม่หลับอ่ะครับใช่ไหมมันไม่หลับคือตามันแข็งอ่ะกายมันพักผ่อนแต่จิตไม่พักผ่อนจิตมันมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาเลยเมื่อจิตมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรบาปอกุศลจะเข้ามามันเข้าไม่ได้เพราะจิตมารู้พอจิตมารู้ปุ๊บมันยังมีตัวละใช่มั้ยแต่ทุกวันนี้คนเรานี้จิตไม่มีผู้รู้มันก็ไม่ได้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่พออะไรเข้ามาในกระแสของจิตในกระแสของความคิดนี้ก็รับเต็มๆเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะละไปโดยอัตโนมัติอโยมนะฉะนั้นต้องฝึกหัดนะทำไปเรื่อยๆโยมนะมันก็ดีแล้วมีปัญหาแล้วก็ถามนี่ยังช่วงที่ยังไม่มีปัญหาก็จะประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องการเดินธรรมยาตาวันที่20ของวัดเราจะเดินไปที่สะท้องสนามหลวงพลทนพิธีท้องสนามหลวงเราจะออกจากวัดในเวลา4:00แต่ปีนี้เป็นวันเสาร์ญาติโยมบางคนก็บอกว่ามาไม่ได้เดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาที่เราเดินได้เพราะว่าเขามีกิจกรรมก็เลยทำให้เรานั้นต้องเลื่อนแต่ที่จริงแล้วมาพิจารณาดูแล้วเราก็ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมของเขาแต่ไม่รู้ว่าทำไมเอาเราเข้าไปให้ไปยุ่งเกี่ยวคือเราเดินตอนเช้าปกตินี่เราเดินอยู่แล้วเนี่ยเช้ามืดเราเดินไปถึงท้องสนามหลวงเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่วนกลางอยู่แล้วเราไปเวียนเทียน3 รอบเมื่อเวียนเทียนเสร็จแล้วเราก็ไปรับบิณฑบาตเมื่อรับบิณฑบาตเสร็จแล้วเราก็ไปพิจารณาอาหารฉันกันครับตอนนี้ก็จะมีรายการของวัดน
สังฆทานทำก็เป็นรายการแต่ปีนี้ก็ไปเลื่อนเป็นช่วงบ่ายไปอีกท่านนั้นก็เลยไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะว่าทำไมต้องเป็นวันเสาร์ที่จริงวันอาทิตย์ก็ได้อันนี้ธรรมาก็ไม่ได้ไปประชุมหรอกนะมีกรรมการไปประชุมก็ไม่ได้ไปแย้งโต้แย้งกับเขาก็ไปรับนโยบายนี้มาก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าญาติโยมก็ไม่ได้เดินร่วมเทิดพระเกียรตินะเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถพระบรมสารีริกธาตุทุกพระองค์นะแล้วก็อีกรายการนึงก็คืออินเดียไปไหว้พระสังเวชนียสถานทั้ง4นะพุทธสถานทั้ง4เริ่มตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่10กุมภามีนาคมญาติโยมที่ไปก็รีบสมัครได้เลยนะก็รับไม่มากนะเพราะว่าอาตมาก็ไม่อยากจะเอาไปมากๆแล้วก็จะเป็นเรื่องยากลำบากเพราะอินเดียไปแล้วมันต้องให้คล่องตัวแต่ว่าถ้าญาติโยมอยากจะไปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากไปแล้วก็ต้องรีบลงสมัครเพราะว่าเราต้องรู้รายชื่อแล้วเราก็ไปจองตั๋วถ้าเราเนิ่นนานนักค่าตั๋วก็แพงนะแล้วเราก็ต้องไปทำวีซ่าถ้าก่อนนี้เราไปทำวีซ่าก็ฝากกันไปได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อันนี้ต้องไปสแกนนิ้วมือไปพิมพ์นิ้วมือนะมันก็เสียเวลากันอีกแล้วต้องนัดกันอีกดังนั้นญาติโยมนะอย่าพลาดโอกาสคนไหนที่เคยไปแล้วมีโอกาสมีเวลามีศรัทธามีพละกำลังสุขภาพพลานามัยแล้วก็มีสตังค์สำคัญที่สุดนะตัวนี้สำคัญที่สุดบางคนมีสตังค์แต่ว่าไม่มีเวลาบางคนมีเวลามีสตังค์แต่มันไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเพราะสุขภาพไม่ให้ฉะนั้นการไปกราบไหว้พระในพุทธสถานทั้ง4เนี่ยถือว่าได้บุญมากเราไปแล้วเราไปเห็นแล้วมันจะเกิดศรัทธาว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนมีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงคือไม่แคลงใจแต่เรายังไม่เคยไปเนี่ยยังสงสัยสถานที่ประสูติเป็นยังไงตรัสรู้เป็นยังไงปฐมนิเทศปฐมเทศนาเป็นยังไงสถานที่ปรินิพพานเป็นยังไงนะแล้วก็วัดแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัดอะไรนะแล้วก็พระพุทธเจ้าประจำพรรษาอยู่ที่ไหนนะเขาที่จะกูดเป็นยังไงมาอันนี้ถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะมีพระวิทยากรให้ความรู้แก่พวกเราแล้วเราก็ไปดินแดนพุทธเจ้าเราไปนั่งไหว้พระที่โคนโพไปประพฤติไปปฏิบัติที่โคนโพเนี่ยมันมีปิติมันมีความสุขแล้วเราปรารถนาอะไรความทุกข์ความโศกความโลภอะไรต่างๆเราปรารถนาที่โคนโพก็ไปอธิษฐานได้นะฉะนั้นญาติโยมก็อย่าปล่อยโอกาสอันนี้เพราะว่าเราจะรู้ไหมว่าความตายของเราจะมาเมื่อไหร่เราจะผัดวันประกันพรุ่งโอ้ยยังไม่ว่างยังไม่พร้อมไม่มีอะไรที่จะพร้อม 100% ญาติโยมแต่เราต้องตัดใจนะต้องเสียสละเวลานะเสียสละทุนทรัพย์แต่ว่าสิ่งที่ได้มานี่มันมากคุณค่าทางจิตใจมากเลยทำไมหลวงพ่อถนอมถึงพาพวกเราไปไหว้พระเพราะว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะสิ่งที่เราไปพบเราไปเห็นแล้วมันมีความตื่นตาตื่นใจว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ณคันธคุรีแห่งนี้นะพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญทุกกิริยาณภูเขาแห่งนี้นะแม่น้ำที่พระพุทธเจ้าลอยทานเป็นอย่างนี้เองเราไม่เคยไปเราก็นึกแม่น้ำในลัญชลาใช่ไหมโอ้จะต้องมีแม่น้ำกว้างใหญ่จริงแต่เราคิดว่าโอ้น้ำมันต้องมากนะเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนแม่น้ำปิงวังโยมหน้าอะไรนี่นะแต่จริงเราไปดูแล้วมันเกิดความสะดุดจังเวกว่าโอ้แม่น้ำในดัญชรากว้างใหญ่แต่มันเต็มไปด้วยทรายมันไม่มีน้ำนะนี่เราก็หมดสงสัยแต่ถ้าเราไม่ไปไม่ได้ไปสัมผัสนี่ก็ยังจินตนาการเอาผิดถูกใช่ไหมอันนั้นเรามีโอกาสแล้วโยมนะแต่มาก็พยายามเนี่ยปกติก็จัดปีละครั้งแต่ทีนี้คนที่มีทุนน้อยก็อยากจะจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วที่อยากจัดนี่ก็คือตมาก็อยากจะไปกราบพระให้มันได้ทุกปีหรือว่าให้ได้มากๆครั้งเพราะตมาไปปีแรกตอนพรรษา3แล้วตั้งแต่นั้นไปก็ไปอีกครั้งแล้วก็ไปอธิษฐานโคนโพว่าขอมาอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆคือเรามันเป็นคนมักน้อยที่ดีง่ายบอกขอมาอีกเรื่อยๆใช่ไหมคือเราไม่ทราบอนาคตข้างหน้าเนี่ยว่าสังฆทานจะมารุ่งเรืองขนาดนี้มีคนเข้ามากมายขนาดนี้ก็ไปอธิษฐานว่าขอมาอีกครั้งแล้วก็ไปครั้งสุดท้ายจริงๆและจนกระทั่ง30ปีล่วงมาแล้วเดินไปครั้งสุดท้าย
กับหลวงพ่อสนองที่ท่านเดินธรรมยถาครั้งสุดท้ายเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อท่านจะเดินครั้งสุดท้ายแล้วผมนี่ก็ไม่ได้เดินทั้งเวททั้งสี่ที่หลวงพ่อเดินทั้ง 3-4 ครั้งเนี่ยเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงก็ไม่อยากจะเป็นภาระก็เลยตัดสินใจเดินธรรมยถาที่อลังคบาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลวงพ่อท่านก็พูดว่าผมจะเดินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพวกท่านต้องเดินกันนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อสร้างไว้ปูทางไว้ให้พวกเราเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปสร้างบารมีกันไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไปเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาของพวกเราเนี่ยให้มันเกิดความรอบรู้ให้มันทีเดียวฉลาดขึ้นในกองสังขารให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงธรรมะก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจำก็คือธรรมชาติของเรานี่แหละธรรมชาติของจิตใจเราเป็นยังไงธรรมชาติของร่างกายเป็นยังไงธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมสิ่งสาราสัตว์ธรรมชาติของสรรพสัตว์ธรรมชาติของต้นไม้ป่าเขาเป็นยังไงแม่น้ำลำคลองเป็นยังไงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ความเป็นจริงแล้วก็เราก็ได้ถึงความเข้าใจได้ว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองคนเรามันก็มีความพัดพากจากของรักของชอบใจมีทุกข์มีโทมนัสมีดีใจเสียใจแล้วก็มีความพัดพากจากสิ่งที่เรารักบางทีเราก็รักพ่อรักแม่เราบางทีเรารักภรรยาสามีเราบางทีเราก็รักลูกรักเต่าเรารักญาติพี่น้องเรารักทรัพย์สินสมบัติของเราแต่ถึงเวลามันมาแล้วนี่เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเลยถ้าเราไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักธรรมชาติเราก็ไม่รู้จักความเป็นธรรมดาเราก็จะฟูมฟายเสียอกเสียใจเหมือนกับเรานั่งสมาธิปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้จักธรรมะแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคือแม้เข้ามาสมาธิของเรามันก็เสื่อมได้เราจะให้มันนั่งเหมือนเดิมทุกวันทุกวันนั้นจะให้มันสงบทุกวันทุกวันนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่เราอาศัยความภาคความเพียรความหมั่นความขยันในการที่จะเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาฉะนั้นหนทางของเราเนี่ยมันยาวไกลตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็ต้องเร่งสร้างบารมีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันทุกวันทุกวันนะเหมือนกันที่หลวงพ่อท่านพาเดินธรรมยถาเมืองไทยที่อาตมาผ่านมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าญาติโยมก็ได้มีส่วนร่วมทั้งผู้เดินก็ดีทั้งผู้ให้ความสนับสนุนมันได้กันหลายหลายด้านนะไม่ใช่แต่ได้เฉพาะคนเดินอย่างเดียวคนที่ไม่เดินก็ได้นะและนั้นการที่เราทำอย่างเงี้ยหมายว่าเราก็สร้างบารมีของตัวเราเองด้วยจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปูทางไว้ให้เราแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมายเรามีหน้าที่เดินตามก็เดินตามไปเมื่อเราเดินตามไปแล้วเราก็จะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ถ้าเราไม่เดินหยุดอยู่ที่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมันไม่พัฒนาฉะนั้นการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นยกระดับจิตของเราให้ดีขึ้นสูงขึ้นดีกว่าความเป็นมนุษย์นะถ้าเรายังถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภพภูมิของเรามันก็สูงขึ้นเป็นภูมิของเทวดาไปเป็นพรหมแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปจนเข้าถึงวิปัสสนาญาณสามารถตัดกิเลสอสุภกิเลสทั้งหลายหมดทั้งปวงได้แล้วก็เข้าสู่พระนิพพานคือความดับนั้นเราก็ต้องพยายามนะขี้เกียจขี้ค้านเหมือนอย่างที่โยมที่โทรมาถามอ่ะพอนิวรณ์ครอบงำแล้วเราก็จะเลิกเราก็แพ้มันดิแพ้กิเลสนะกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองกิเลสมันทำให้เรานั้นช้ำชอกกิเลสทำให้เรานั้นย้อนยอกพูดง่ายๆมันมีกลมีอุบายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะล่อหลอกจิตใจเราบางทีมันก็กิเลสปรุงแต่งของจิตใจเราเองกันปรุงแต่งให้เราเป็นอย่างนั้นกิเลสมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราก็ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคอยกระจัดกันไปนะขัดเกลากันไปแต่ว่าขอให้ทำเถอะสงบหรือไม่สงบก็ขอให้ทำนะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งญาติโยมที่เดินธรรมยถานะที่ลงทะเบียนไว้มารับนะใบบัตรเกียรติคุณได้นะที่ทีวีของเรานี่แหละนะมีเจ้าหน้าที่คอยแจกให้แล้วถ้าใครยังไม่ได้รับหรือว่ายังไม่มียังไม่ได้ส่งรายชื่อก็มาแจ้งที่เจ้าหน้าที่ของเราได้เราก็จะได้ส่งมอบให้เอาไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้เดินร่วมเดินธรรมยถาในประเทศไทยเราไม่มีโอกาสได้เดินในอินเดียแต่เราก็มีโอกาสที่เดินธรรมยถาก็เหมือนกันคือต้องใช้ขันติบารมีวิริยะบารมีต้องสัจจะบารมีแล้วก็อธิษฐานบารมีด้วยปัญญาบารมีก็ต้องมีเมตตาบารมีก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ถ้ามันการจะสำเร็จได้เนี่ยมันต้องอาศัยสร้างบารมีพุทธเจ้าสร้างบารมีมาไม่รู้กี่
อะไรนะอสงไขยอะไรสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปต์เนี่ยไม่รู้เป็นพุทธกัปต์นี่โอ้โหเยินนาวอย่างที่ผมได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ว่าพุทธกัปต์นึงหมายความว่าเอาจีวรนี่ไหมหรือผ้าบางๆมาไปเช็ดหรือว่าไปถูกับภูเขาภูเขาให้ภูเขานั้นล่าไปเลยครับโอ้โหมันใช้เวลานานขนาดไหนโยมญาติโยมคิดดูแต่ผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาเป็นพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทนย่นย่อนะตราบใดที่ยังมีความภาคเพียรวิริยะทุกขมัชเชติบุคคลล่วงทุกได้เพราะความเพียรนะเพียรอะไรเพียรยืนเพียรเดินเพียรนั่งเพียรนอนเพียรสร้างสติสมาธิและสร้างบารมีถ้าเราท้อแท้ท้อถอยแล้วโอ้ไม่ได้นะครูบาอาจารย์บอกว่าการมาพูดปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังมีชีวิตเจ็ดวันนะเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดภพเจ็ดชาติมันต้องไปได้สักชาติหนึ่งแต่นี้ถ้าเรามาคิดท้อแท้ท้อถอยตายพอบอกว่าโอ้โหพุทธกัปต์หนึ่งเอาผ้าบางๆไปปาดให้ภูเขามันสึกไปจนภูเขานั้นเป็นเรียบเป็นพื้นธรรมดานี่โยมคิดดูนะขนาดเอายักไปยักหรือเอาอะไรไปถูเอาไอ้เครื่องขัดอะไรไปถูมันก็ยังจะละเอียดเรียบยากยากนะฉะนั้นญาติโยมอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแสนที่ประเสริฐแล้วเรามาพบพุทธศาสนาด้วยยิ่งประเสริฐเลิศล้ำไปขนาดไหนแล้วเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติในสัมมาประพฤติปฏิบัตินะให้เรานั้นได้เดินตามดังนั้นอย่าสงสัยอย่าดูนะจงมีความภูมิใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือการที่เรากระทำความดีกรรมที่เรากระทำไว้อันนี้ก็มีรายการอันนี้มีโยมที่เป็นแฟนรายการนะส่งหนังสือจดหมายมาในการธรรมะสว่างใจเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าวิธีเดี๋ยวอ่านจดหมายให้ฟังกันแล้วกันนะชื่อโยมอะไรโยมอะไรพิษณุไกรทองนะจากไหนล่ะจากจังหวัดอะไรเนี่ยไม่เห็นน่าไม่จังหวัดน่าเนาะจังหวัดน่าเป็นแฟนรายการก็แนะนำมาว่าแกประพฤติปฏิบัติในเรื่องของสุขภาพคือเรื่องของการดื่มน้ำนะดื่มน้ำเพื่อรักษาโรคก็ส่งแผ่นพับนะวิธีการดื่มน้ำรักษาโรคต่างๆนะอันนี้อาตมาก็ไม่ลงรายละเอียดลงไปหรอกถ้าใครอยากได้นะก็มาโทรมาหลังไมค์นะแล้วก็จะฝากไว้ให้ก็คือหมายความว่าเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ให้บริโภคดื่มไม่ใช่บริโภคดื่มน้ำให้ดื่มน้ำวัน5แก้วน้ำอุ่นนะเป็นปกติแต่ว่าคนเราเนี่ยมันขาดน้ำไม่ได้นะร่างกายต้องการน้ำดื่มแต่จิตใจต้องการน้ำใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องผูกพันนะน้ำเนี่ยทุกอย่างความร้อนก็ดับด้วยน้ำนะไฟก็ต้องดับด้วยน้ำแต่ว่าคนที่มีจิตใจแล้วร้อนเนี่ยคนที่เป็นคนที่ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรให้ใครเนี่ยต้องมีน้ำใจฉะนั้นสังคมไทยสังคมชาวพุทธเขาอยู่กันด้วยความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันฉะนั้นสิ่งที่โยมพูดมาคร่าวๆเนี่ยก็คือให้ดื่มน้ำวันละ5แก้วนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ทำตามนะดื่มน้ำตอนเช้าแต่ว่าวันนึงก็กี่ลิตรเนี่ย3ลิตรหรือ5ลิตรทุกวันหนึ่งวันนี้ของคนเราปกติแต่ส่วนมากลิตรกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงการดื่มน้ำนี่หลักการแล้วก็ไม่ให้ดื่มเป็นแก้วไปให้จิบทีละนิดไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราดื่มมากร่างกายก็ขับออกไปมันก็เป็นส่วนเกินแล้วก็ไตก็จะทำงานหนักฉะนั้นหลักวิชาการที่หมอหรือว่าผู้ที่รู้เขาก็บอกว่าให้เราจิบไปเรื่อยๆแต่ว่าขอให้จิบวันหนึ่ง2หรือ3ลิตรผมก็จำไม่ได้นะฉะนั้นน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วสภาวะของเมืองไทยตอนนี้กำลังแล้งน้ำแล้วด้วยนะแล้งทั้งน้ำที่อุปโภคบริโภคแล้วก็แล้งทั้งน้ำใจด้วยคนเรานี้ก็จะเห็นแก่ตัวกันไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะฉะนั้นศาสนาพุทธสอนให้เรานั้นมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อคนที่ด้อยโอกาสต่อเรานะฉะนั้นก็ได้เวลาเบรกนะก็ขอเบรกสัก
ระยะหนึ่งเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในช่วงที่สองนะญาติโยมนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวนะที่จะโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะครับในการธรรมะสว่างใจนะครั้งแรกแล้วก็เปรกไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบในช่วงที่สองนะครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-12-1124 12 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตะปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124งานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ102ปีวันพุธที่17และวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ศกนี้ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันพุธที่17กุมภาพันธ์เวลา 19 นาฬิกาโดยประมาณพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันติโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีโดยประมาณแสดงธรรมเทศนา3กันวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์เวลา 7 นาฬิกาโดยประมาณพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและเวลา 8 นาฬิกาโดยประมาณถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ต่อจากนั้นพิธีทอดพระป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0962922558
และ089-893-5765 086-355-6529ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานดีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าเกิดชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุ่งหลงพ่อเนี่ยทางสารทานทาง FM89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังรายการธรรมะสว่างใจของมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์ของวัดสังฆทานท่านสามารถปรึกษาปัญหาธรรมได้โทร024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ก็เราก็มาเข้าสู่รายการธรรมะสว่างใจช่วงที่2ของวันนี้ช่วงที่ยังไม่มีคำถามทางว่านก็มาธรรมาก็จะคุยเรื่องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดก็ดีแล้วก็ตามสาขาก็ดีอันนี้สิ่งแรกที่จะประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมที่รับชมรายการและรับฟังรายการอยู่คือญาติโยมคนมีศรัทธาในการที่จะบริจาคยาให้แก่สถานพยาบาลของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยบางทีโยมก็เอายาชุดเป็นยาสมุนไพรเป็นยาแบบเบาหวานมั่งยาอะไรก็แล้วแต่มาบริจาคทีเป็นเกือบร้อยห่อฉะนั้นยาพวกนี้บางทีเราไม่ได้รับการพิสูจน์หรือว่าไม่รู้ตัวยาเราจะมาแจกให้ญาติโยมก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่เป็นยาที่ออกมาจากวัดสังฆทานถ้าเรารับยามาจากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาแล้วเราไปแจกจ่ายเกิดมีปัญหาขึ้นมายานั้นมันไม่รู้ว่าตัวยามันมีอะไรบ้างถูกกับโรคนี่หรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้าญาติโยมอยากมีศรัทธาที่จะบริจาคเป็นสมุนไพรคือเป็นวัตถุดิบแยกประเภทมาก็ได้นะอย่างประเภทอะไรล่ะที่เราใช้กันประจำก็ยังนึกไม่ออกก็มีฝักคูณมีอะไรหญ้าหนวดแมวมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่เป็นสมุนไพรอะไรมาก็จำไม่ได้ก็โยมส่งมาทางพัสดุก็ได้หรือจะมาให้ที่โรงพยาบาลก็ได้หรือว่าถ้ามีศรัทธาแรงกล้าถ้ามีเยอะๆก็ใส่รถมาให้ที่โรง
สถานพยาบาลของเราได้ถ้าเราเอามาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยคือมันต้องทิ้งนะแล้วก็จะเป็นภาระด้วยเสียดายยาสมุนไพรเดี๋ยวนี้ก็แพงนะดังนั้นบางสิ่งบางอย่างโยมทานแล้วโยมว่ามันได้ผลนะแต่จริงๆมันไม่มีสูตรของใครของเรามันก็ไม่ได้นะแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาสถานพยาบาลของเราก็จะถูกปิดนะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่อนุโมทนาหรือไม่ใช่ว่าเราไม่รับแต่ว่าเมื่อรับมาแล้วมันไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะโยมนะแต่ว่าหน้าอนุโมทนาที่ยังมีใจที่จะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการที่ตกทุกข์ได้ยากที่นี่ยังมีความเจ็บแย่ได้ป่วยแล้วสถานพยาบาลของเราเนี่ยไม่ได้เก็บปัจจัยไม่ได้อะไรเลยนะช่วงนี้ไม่มีรายรับเข้ามาเท่าไหร่มีแต่รายจ่ายแล้วก็รายจ่ายเป็นรายจ่ายที่แพงนะเพราะสมุนไพรเดี๋ยวนี้หายากนะแต่ก็ไม่มีปัญหาญาติโยมก็ช่วยกันไม่มีปัญหาดังนั้นการที่เราบริจาคยาเนี่ยเราก็ถือว่าเรานั้นให้ภาระนะให้อายุคือให้เรามีอายุยืนยาวนานจากความที่มีโรคก็ไม่มีโรคนะจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะก็มีสายมาจากนครสวรรค์เจริญพรโยมสักการหลวงพ่อค่ะสวัสดี อยากจะทราบว่าดิฉันเนี่ยมีเพื่อนอยู่เขาก็เดินทางอะไรไปไหนบ่อยทีนี้ดิฉันก็ตักบาตรเช้าแล้วหลวงพ่อพอตักบาตรเช้าก็แล้วก็เขียนปัจจัยเขียนชื่อเขาแล้วก็ให้พระท่านให้พรให้อ่ะจะถึงไหมคะโอ้ยมถวายปัจจัยใช่ไหมค่ะถวายปัจจัยแล้วตักบาตรเช้า มีข้าวมีขนมหวานอะไรพร้อมเลยอะค่ะก็จะได้แค่ข้าวน้ำขนมหวานนี่แหละปัจจัยคงไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวัตถุอนามาตเป็นวัตถุต้องห้ามของสงฆ์นะถึงก็จะได้แค่เนี่ยอาหารหวานคาวข้าวน้ำแต่ว่าปัจจัยก็ไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามแล้วชาตรูปละชตะปฏิฆนาเวรมณีคือให้ละงดเว้นยินดีในเงินและทองที่เขาให้เป็นส่วนตัวนะดังนั้นถ้าจะให้เป็นส่วนรวมโยมก็ไปที่วัดให้เขาตักบาตรให้เขาได้ถ้าตักบาตรให้เขาตักบาตรให้เขาแล้วก็ขวดน้ำอุทิศชื่อเขาไม่ต้องหยาดน้ำก็ได้ไม่ต้องขวดน้ำเอาเป็นน้ำใจของเราเอ่ยชื่อเขาว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้นามสกุลนั้นสกุลนี้นะได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์แล้วนะก็ถ้าเขายังมีนว่ายตายเกิดยังดวงวิญญาณเขายังไม่ได้ผุดไปเกิดยังเป็นสัมภเวสีก็ให้มารับส่วนกุศลอันนี้นะเมื่อเขารับรู้ได้เขาก็อนุโมทนาเขาอนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วด้วยเขาก็ได้บุญนะบุญก็คือการอนุโมทนานะอนุโมทนาใหม่นะโยมนะทำอะไรให้อย่าให้มันต้องแบบให้เป็นบุญ 100% ดีกว่านะค่ะแต่นำมาพูดทีนี้หมายว่าไม่ใช่จะไปกีดกันอะไรแต่ธรรมะวินัยก็ต้องเป็นธรรมวินัยถ้าเรามัวจะไปปกปิดโยมก็ทำผิดกันไปเรื่อยๆนะถ้าเราอยากจะช่วยท่านก็ไปใส่ตู้หยอดตู้นะแล้วก็เขาก็มีส่วนกลางนะท่านจะเบิกส่วนกลางก็อย่างว่าสังฆทานเนี่ยก็เบิกส่วนกลางอย่างโยมมาทำบุญพระภิกษุอาพาธนะแล้วก็ฟังทางวิทยุนะคะจ้าพวกเราก็มีส่วนกลางอย่างว่าสังฆทานเนี่ย ขอไปถ้าเป็นชื่อว่าสังฆทานแล้วก็จะเป็นสังฆทานจริงเพราะทุกสิ่งอย่างเป็นสังฆทานได้มาแล้วก็เอามารวมกันฉันบิณฑบาตก็มารวมกันไม่ได้สะสมแล้วก็สังฆทานที่โยมถวายมาก็เข้ากลางสงฆ์วันพระนึงก็พระก็มาเบิกกลางสงฆ์แล้วเมื่อจะไปไหนเจ็บไข้ได้ป่วยถอนฟันทำแว่นตัดแว่นนะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มีกองกลางภิกษุสงฆ์อาพาธคือเราเอื้อเฟื้อทุกอย่างให้เป็นสังฆทานดังนั้นการที่โยมทำบุญว่าสังฆทานนั้นเป็นสังฆทานจริงๆนะสมมติว่าพระไปรับรูปเดียวเป็นสังฆทานไหมก็เป็นเพราะว่าท่านไม่ได้เอาไว้ส่วนตัวแต่ถ้าสังฆทานจริงๆที่เราเข้าใจกันก็คือพระมีสีรูปนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีสีรูปแล้วลมจะทำสังฆทานได้ไหมก็ได้นะก็คือท่านเป็นตัวแทนสงฆ์นั่นแหละนะดังนั้นต้องเข้าใจด้วยการทำบุญเนี่ยก็อย่าจะให้มันไปเจือบาป
นะแล้วเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยก็งมงายกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะอย่างปีชงปีอะไรเนี่ยปีนั้นไปชงกับปีนั้นปีนั้นไปชงกับปีนี้พุทธเจ้าไม่สอนเลยพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวคือให้รู้เรื่องกรรมคือการกระทำของเรานะบางคนเกิดมาปีนั้นไม่ต้องไม่ถูกกับคนปีนี้ก็เพราะอะไรเพราะกรรมเก่าที่ทำกันมาไว้เมื่อเป็นศัตรูกันเมื่อยังไม่ชดใช้กันไม่โหสิกรรมกันมันก็ต้องมาทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องช่องทางบางทีของพระมั่งของญาติโยมมั่งก็หาอุบายเสาะเคาะต่อชะตานะแก้ปีชงแก้ปีชนอะไรก็ไม่เข้าใจแต่มาเขาไม่เข้าใจคำว่าชงคืออะไรชงถ้าพูดกันง่ายๆก็ชนกันดีกว่านะพูดง่ายๆปีนั้นชนกับปีนี้มันเลยด้วยชนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดความเสียหายเห็นไหมเหมือนรถชนกันเนี่ยเกิดความเสียหายแต่ว่าคำว่าปีชงปีชงก็ไม่รู้ว่าชงอะไรชงอะไรนะถ้าจะโยมทางบ้านมีความรู้ก็ช่วยอธิบายจะมาฟังหน่อยว่าปีว่าชงเนี่ยนะเพราะจะมาไม่มีความรู้เรื่องชงแต่รู้ว่าปีเนี้ยมันชนกันเนี่ยชนกันไม่ข้ามไงมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันเพราะอะไรเพราะกรรมเก่าหรือว่าไม่ถูกกันเพราะกรรมใหม่ที่กายวาจาใจไปละเมิดไปล่วงเกินกันไปเบียดเบียนกันนะไปข่มเหงกันเนี่ยมันก็เกิดความเอาล้อเปรียบมันก็ชนมันก็ชงมันก็ชนกันใช่ไหมนั่นเดียวเป็นเลขอย่างหนึ่งกระแสเดี๋ยวนี้อะไรอุ้มอะไรตุ๊กตาอุ้มอะไรเนี่ยลูกอะไรลูกเทพลูกอะไรเนี่ยลูกเทพแล้วชาวพุทธมันไม่ใช่อย่างนั้นโยมนะไม่ใช่อย่างนั้นตุ๊กตาคือพลาสติกตุ๊กตาคือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมนุษย์ประดิษฐ์ตุ๊กตาขึ้นมาแล้วตุ๊กตาจะมีความรู้ความพิเศษอะไรให้เราอ้าวตอนนี้พ่อค้าหัวใสสมัยก่อนนะมาก็เคยเห็นเหมือนกันตามสนามบินมีผู้หญิงหน้าตาดีก็อุ้มตุ๊กตาเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้เมื่อไหร่เขาคงไม่มีลูกนะก็เอาตุ๊กตามาอุ้มอ้าวแต่นานไปมันมีการลงเลขลักอักขระให้มันขังขึ้นมาอีกสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเชื่อนามันก็ขังขึ้นมาได้มันอยู่ที่ใจเราแต่ว่า เชื่อต้องให้มีปัญญาปัญญานี่คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาจะเอาราดเปรียบผู้อื่นปัญญานี่คือให้หลุดพ้นทำยังไงพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเราอันนี้ลูกแก้วมันก็ยังไม่พ้นความหลงเลยไปหลงอุ้มไปหลงแบกแล้วมันทุกข์ไหมแล้วมันเมื่อยไหมเราเป็นชาวพุทธนะโยมนะต้องพิจารณาอย่าตามกระแสคนไหนที่เขาได้ก็เขาก็บุญบารมีของเขาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยแต่มันประจวบเหมาะกันนะประจวบเหมาะกันเลยว่าอุ้มนี้แล้วเกิดธรรมะค้าขายขึ้นอะไรนี่ถ้าอุ้มแล้วไม่ต้องทำหากินโยมรวยไหมโยมอยู่เฉยๆรวยไหมเนี่ยพิจารณาง่ายๆโยมอุ้มหรือว่าเลี้ยงลูกเทพเนี่ยโยมไม่ต้องไปทำหากินหรอกนะลูกเทพเลี้ยงเราได้ไหมไม่ได้แต่เลี้ยงจริงๆอ่ะลูกเราเลี้ยงนี่ได้แน่นอนเลยเขาตอบแทนบุญคุณเรานะเขากตัญญูต่อเราเคยให้ข้าวให้น้ำเขาก็ต้องให้ข้าวให้น้ำเราอันนี้ตุ๊กตามกินได้ไหมไม่ได้แล้วหนักเข้าไปนั่นอีกนะมีโรงเรียนด้วยเขาไปกันใหญ่เลยชาวพุทธเราเนาะทำไมเป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าไม่สอนครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนแบบนี้สอนถ้าเรามีปัญญาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติต้องมีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาอันนี้เราไม่มีสติเลยแต่ว่าอุ้มด้วยความรักความน่ารักไม่เป็นไรนะเพราะไม่เป็นตุ๊กตาแต่ไปเชื่อว่าโดนบันดาลไม่มีใครโดนบันดาลได้หรอกญาติโยมทั้งหลายเราละโดนบันดาลชีวิตของเราเองเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะโดนบันดาลถ้าเราไม่ไปทำงานถ้าไม่เก็บหอมรอมริบถ้าไม่ขวนขวายรู้จักประหยัดเราจะรวยไหมแต่สิ่งที่เรายึดได้นี่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณความดีเรายึดได้นะเป็นสาระอะไรได้เข้าไปต้นไม้ก้อนหินจอมปลวกเป็นสาธารณะเป็นสาระเราไม่ได้หรอกมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่จีรังยั่งยืนแต่สรณะของเรานี่พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนี่ระโยมพ้นนรกพ้นอบายแต่ถ้าโยมไปอุ้มงั้นเราไม่มีทางพ้นหรอกโยมไม่พ้นหรอกนะเพราะมันไปยึดในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้ตมาพูดให้เกิดความกระจ่างไม่ได้โจมตีใครนะโยมนะเพราะเราชาวพุทธเรานี่ต้องมีสติตั้งสติ
เดี๋ยวศาสนาอื่นเขาดูถูกเราได้ว่าโอ้พุทธศาสนาสอนอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราแฝงพระเนี่ยจะมาสนับสนุนเพราะว่าอะไรเพราะเราจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเอาคุณของพระพุทธเจ้าพุทธา พุทธคุณของท่านมาปกปักรักษาใจเรานึกถึงพระเราก็จะมีภาพคุ้มครองแต่ใจถ้าเรานึกถึงผีใจเราก็เป็นผีมืดบอดนะโยมนะอันนี้อธิบายให้ฟังถ้าใครจะว่าใครจะบ่นใครจะด่าใครมาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าอย่าพูดความจริงให้เราหูตาสว่างอย่าไปตามกระแสที่มันไม่ถูกนะสมัยก่อนเนี่ยจตุคามนะโยมโอ้โหเป็นกี่ล้านกี่ล้านแล้วตอนนี้เป็นไงโยมกระแสเป็นไงไปทิ้งให้ใครใครไม่เอาเลยนะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนี่เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของจริงของจริงนี่แหละคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะของจริงคือศีลสมาธิปัญญาของจริงนี่ก็คือทานศีลภาวนานี่แหละของเราจริงๆเลยนะโยมนะมีคำถามมีสายเข้ามาจาก อุบลราชธานีโยมศิลป์อาจารย์สุขโยมขอกราบมัสการค่ะโยมขอบอกเขาด้วยนะที่ปฏิบัติอันที่ปฏิบัติเราปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานี้มันดีนะหลวงพ่อเพราะโยมได้สัมผัสแล้วอันตอนแต่ก่อนโยมนี่โอ้ยวุ่นวายแล้วก็จนจริงๆตอนนี้ลูกโยมมีเงินมาให้โยมอันโยมไม่ได้ขาดเงินเลยโยมคิดว่าอันทุกคำสอนพระพุทธเจ้านี้จริงๆใช่ใช่อันแต่ตอนโยมน่ะนั่งสมาธิโยมจะพูดให้ฟังโยมนั่งสมาธิโยมจะสบายโยมจะไม่ง่วงนอนแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีอะไรโยมนั่งเฉยเปลือยไปแบบเฉยในร่องพ่อมันจะมีแค่เป็นขนดูขนฟองเนี่ยน้ำตาไหลนิดหนึ่งแค่นั้นนะอันแต่ข้อหนึ่งโยมอันโยมฝันว่าแฟนโยมนี่เด็กอันแฟนโยมก็อันแยกเขาอยู่ได้ด่ะแยกหย่ากันอยู่แล้วโยมปฏิบัตินะหลวงพ่อโยมไม่แยกเขาโผล่เพราะว่าอันโยมมันแก่แล้วนะมันจะไม่ทันการนะแต่ว่าโยมอันโยมแยกเขาอยู่ยังไม่ฝันวันหนึ่งโยมฝันว่ากองไฟมันเป็นแผงประมาณ5-6เมตรเนี่ยแต่เป็นแผงลุกขึ้นอันเห็นแฟนโยมเขาเต้นเข้าไปกองไฟเขาเต้นไปทำไมนะโยมไม่เคยฝันนะเต้นเข้าไปแล้วก็เด็กออกมาเข้าไปอีกตรงกลางเขาก็ออกมาเป็นกระดูกโครงเลยซากกระดูกโครงแล้วก็เต้นกับใบรอบที่สามไหม้หมดเลยไม่เหลือเลยแต่โยมก็ว่าดีนะปฏิบัตินี่ดีจริงใช่ถ้าเราต้องลงมือทำเองอย่าไปฟังนะไปฟังเดี๋ยวไม่ได้ต้องลงมือทำเลยนะแต่โยมนี่จะไปธุระอะไรที่ไหนก็ตามมา6 ทุ่มโยมก็ทำ6 ทุ่มมาทีหนึ่งโยมก็ทำทีหนึ่งโยมไม่ได้ขาดจะมาทำแล้วต้องทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมนะโยมนี่ทำกิจการบ้านเลยนะทำตลอดเลยโยมไม่ให้ขาดทำแล้วมันดีใช่ไหมล่ะมันก็มีอะไรดีดีขึ้นแล้วก็ใช่ดีขึ้นดีดีอัศจรรย์จังเลยโยมคิดว่าโอ้โยมมาเจออันธรรมะพระพุทธเจ้าโยมโอ้ถ้าโยมไม่เจอโยมจะเป็นยังไงเนาะโยมคิดว่าอันบารมีเรามีอยู่ตอนโยมเจอนั่นอันก่อนโยมจะเจอโยมซื้อวิทยุมาฟังเพลงเลี้ยงด่านบางทีเปิดเตียวต้องพ่อสนองคุณโยมก็ฟังติดไปเลยโยมไม่ฟังเพลงเลยโยมร้องเพลงโยมหลงหมดเลยโยมสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิบัดโยมได้ฟังหลวงพ่อที่หลวงพ่อนี่โยมก็ดีทุกหลวงพ่อนะน่าดีจ้ะโยมพ่อสอนโยมดีใจมากที่สุดที่โยมได้เจอที่โยมได้เจอธรรมะแต่ก่อนโยมไม่ได้เจอนะหลวงพ่อถ้าโยมเจอแต่ยังหนุ่มโยมคงจะทำแต่ยังหนุ่มนั่นแหละโยมมัวแต่อันทักหน้าทักหลังหากินนั่นแหละโยมเป็นคนชาวนานะหลวงพ่อมันยังไม่สายยังทำได้อันโยมประมาณ60นี่แหละ60 61ปีโยมยังไม่แก่โยมจะตายก่อนโยมคิดว่าโยมต้องทำโยมต้องเร่งแล้วล่ะโยมไม่ประมาททำไปมันก็ดีคุณหลวงพ่อโยมคิดว่านั้นมันดีจริงๆด้วยบอกเขาเลยนะถ้าทำไปจริงๆทำติดต่อกันไปนี่มันจะดีแต่ศีล5โยมคิดว่าโยมรักษาได้หมดได้ละโยมคิดว่าโยมไม่ทำอะไรงดเว้นนะอันเตตอนอันข้อหนึ่งโยมบอกลูกโยมลูกเขยแต่เขาโตได้ละเขากินเหล้าโยมเพราะที่เขาเมาเวลาเขาเมาโยมไปบอกเขาจะผิดไหมโยมไปบอกเขาว่าลูกเขยอย่ากินเหล้ามากเกินไปมันอันตรายตอนขี่รถแล้วก็ค่อยเสียสุขภาพอีกแล้วก็เสียคนอีกเสียเงินด้วยใช่โยมไปบอกตอนนี้มันผิดศีลไหม
หลวงพ่อเดี๋ยวโยมจะฟังวิทยุนะหลวงพ่อก็ลูกเราก็ต้องเตือนกันดิคนเราถ้าอยู่ด้วยกันไม่ตักเตือนมันก็ไม่รักกันจริงพุทธเจ้าบอกว่าคนไหนถ้ามีคนตักเตือนครูบาอาจารย์ตักเตือนนี่ก็เหมือนกับชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะแต่ถ้าไม่มีใครตักเตือนเราเลยก็แสดงว่าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจอย่างที่โยมพูดมาเนี่ยโยมจากประสบการณ์ของโยมงานญาติโยมที่ยังประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ว่ายังไม่เหนียวแน่นพูดง่ายยังไม่ต่อเนื่องก็ฟังอย่างที่โยมว่านะกลับมาดึกดื่นยังไงก็ต้องนั่งสมาธิขอให้ได้ทำเหมือนทุกวันนี้เราต้องหลับต้องนอนเราต้องชำระล้างร่างกายของเราเราต้องหากินหาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าทำไมเราไม่เอาสมาธิเอาการประพฤติปฏิบัติให้เป็นชีวิตประจำวันของเราให้มันอยู่ในสายเลือดในอยู่ในกระแสจิตของเราเนี่ยแล้วเราก็จะได้อะไรดีๆขึ้นมาเพราะการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการพัฒนาตัวตนของเราจากการที่เราเนี่ยยังไม่เคยนะไม่ได้พัฒนาเลยศีลเรายังไม่เคยละไม่เคยเว้นเลยเราก็มุ่งแต่ทำมาหากินเนี่ยแต่เมื่อเราถึงคราวที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันถึงเวลาก็เดี๋ยวบารมีมันเกิดบารมีมันเต็มก็ถือว่าเรานั้นก็มีบุญสร้างมาก่อนมีบุญที่สะสมมาก่อนนะมีบุญที่ดีนะแล้วเราก็ได้มาพบคำสั่งสอนนะได้มาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเราเนี่ยหรือว่าเคยสร้างบารมีกันไว้ฉะนั้นญาติโยมผู้ที่ไม่ได้โทรมาหรือฟังอยู่ทางบ้านก็อย่าท้อแท้ท้อถอยนะอย่างที่โยมถามมาผู้ชายบอกนั่งไม่ได้นอนก็ไม่ได้นะก็ต้องทำอิริยาบถให้มันได้วันหนึ่งคืนหนึ่งต้องให้มันมีความสงบเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ก่อนนอนกราบหมอนอรหังสัมมานะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็นั่งสมาธิสักระยะหนึ่งนะฝึกเนี่ยฝึกให้เป็นความเคยชินสมัยก่อนเนี่ยตมาเนี่ยสวดมนต์ประจำกับครูบาอาจารย์ตอนนั้นจะเป็นพระใหม่วันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธินี่มันไม่ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแต่พอเรานั่งแล้วเนี่ยโอ้มันมีอะไรที่มันพิเศษพิโสขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่นั่งนะความขี้เกียจขี้ค้านมันก็จะอ้างนู่นอ้างนี่ภาระเยอะงั้นเหนื่อยนักพักผ่อนยังไงก็ไว้ทำพรุ่งนี้แล้วกันผัดกันไปเรื่อยนะครับมีสายเข้ามาจากอุบลราชธานีโยมตีนคนเดิมเจริญสุขโยมว่าไงต่อโอกาสมาสการค่ะหลวงพ่อยังพูดยังไม่จบโยมเดิมโยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยจะเดินโยมก็ปฏิบัติเวลาไปไหนโยมก็ปฏิบัติใช่ไหมแต่ว่าถ้าแค่มีธุระที่จำเป็นโยมไปโยมต้องไปดื่มโยมกลับมาโยมต้องทำแต่ต้องเวลาโยมไปโยมก็คิดไปทำไปโยมก็คิดไปเห็นคนนู่นคนนี่โยมก็คิดไปโยมปฏิบัติไปเรื่อยเพราะว่ามันชินหลวงพ่อมันชินกับโยมเพราะโยมคิดว่าโอ้ยคนมันตายเนาะไปหาคนโยมก็ต้องคิดไปโยมจะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อโยมทำอยู่ปฏิบัติไปทีนี้โยมไปไหนโยมก็ปฏิบัติถ้าโยมจะไปธุระจำเป็นที่คนป่วยคนเป็นไปดูโยมกับมาโยมก็ไม่ดื่มโยมก็ต้องทำโยมไม่นอนเลยต้องทำก่อนมันเป็นนิสัยแล้วไงมันเป็นนิสัยเป็นนิสัยตอนโยมไปเดินมาโยมก็อันโยมก็บริกรรมไปเรื่อยโยมก็คิดไปเรื่อยคิดเสียบ้าบริกรรมไปเรื่อยเห็นคนแก่คนเฒ่าคนตายคนหากินวิ่งหากินอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายจังเลยโยมก็คิดโยมก็ดูเข้าไปก็พิจารณาไงมันเกิดปัญญาพิจารณาโยมก็กระติกระต่อกันอยู่เพราะว่าโยมเดินไปโยมก็คิดไปบริกรรมไปเรื่อยใช่แต่ว่าโยมจะมาดื่มไงโยมถ้าจำเป็นคนเรามันต้องจำเป็นนะคุณหลวงพ่อเนาะมันจำเป็นที่เรามีคนป่วยมีคนอะไรไปดูอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามาตอนไหนโยมก็ไม่โยมต้องนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์สมาธิทางในโยมก็ต้องทำนะอันตอนนี้แต่ตอนปฏิบัติไปตามไปที่ไหนก็ตามโยมก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยใช่ก็ต้องมีภาวนาอยู่ในใจเลยจิตโยมมันอยู่พุทโธแล้วโยมดื่มไม่ได้หรอกหลวงพ่อมันเป็นเองเพราะว่ามันเป็นเองมันอยู่ในกระแสจิตของเราแล้วไงพุทโธผู้รู้มันเป็นเท่ากับใจ
เวลาโยมนอนอันโยมเปิดวิทยุนี่วัดหลวงพ่อนี่แหละโยมเปิดโยมนอนดับนะมันเวลาวันพระโยมนอนดับโยมยังฟังเทศรู้เรื่องเลยนะหลวงพ่อ เหมือนโยมไม่ดับเลยโยมก็นอนทั้งยืมนั่นแหละโยมก็ดูเรื่องหลวงพ่อเทศน่ะจิตมันตื่นรู้เรื่องหมดเลยจิตมันตื่นจิตมันตื่นกายมันหลับแต่จิตมันตื่นจิตเป็นผู้รู้อันกินข้าวต้องกินข้าวนี่กินข้าวหรือเขาโยมกินมื้อเดียวเขาบอกว่าโอ้ทำไมกินมื้อเดียวได้เนาะเพื่อนเขาบอกว่าเขาหิวข้าวเนาะพวกเพื่อนเนี่ยเขากินสามมื้อเลยโยมกินมื้อเดียวโยมก็ว่าทำไมอยู่ได้ทำไมตัวอ้วนตัวสวยอยู่อันไม่กินข้าวอยู่ได้ยังไงเขาบอกโยมกินยาอะไรวะเขาว่ากินยาอะไรเนาะเขามาถามว่าโยมกินยาอันกินยาอะไรยังไม่สวยขึ้นคนหนึ่งตอบว่ากินยาธรรมะคนหนึ่งเขาตอบโยมไม่ตอบถูกต้องยาธรรมะยาธรรมะยาธรรมะสวยทำไมพี่สวยคนหนึ่งเขาตอบว่าธรรมะเขาสวยทำไมมันเขาไม่ได้คนหนึ่งเขาตอบแต่โยมไม่ตอบนะโยมไม่ต้องตอบโยมก็เฉยความไม่โกรธไงความไม่โกรธทำให้สวยหน้าไม่ย่นโยมไม่แก่โยมก็เฉยโยมก็ยิ้มเฉยนี่แหละอันเรียกว่าเขากระชากโยมว่าอ้าวทำไมถึงสวยขึ้นดีขึ้นโยมคิดว่าดีหลวงพ่อโยมคิดว่าสวยผิวโยมมันจะใสขึ้นนะผิวพรรณปัจจัยดีไงสิ่งทำเป็นของสวยของงามไม่ต้องไปตกแต่งไม่ต้องไปทาลิปสติกไม่ต้องไปทาแป้งหรอกงามไม่ต้องไปเขียนคิ้วหรอกสิ่งทำเนี่ยสิ่งห้าเนี่ยแค่สิ่งห้านี่ก็ใจก็งามแล้วนะอันตอนสองสามปีผ่านมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าโยมว่าคือว่าธรรมะไปไหนเขาบอกว่าพูดธรรมะอันโยมอย่าพูดธรรมะโยมอย่าพูดอย่าสอนโยมอย่าพูดมันอดไม่ไหวนะหลวงพ่อโยมก็พูดไปเขาหาว่าโยมบ้าโยมเลยบอกเขาว่าเขาไปซื้อวิทยุมาเลยโยมบอกว่าซื้อวิทยุมาโยมเลยเปิดให้เขาดูเปิดนี่แหละโยมเปิดไปโอ้มันจริงกรมเขาผ่านนี่คุณว่าอันเป็นฟังวิทยุเป็นไม่เคยฟังวิทยุเพราะวัดบ้านโยมมีเป็นวัดบ้านเขาไม่สอนหรอกหลวงพ่อเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่โยมฟังวิทยุนี่แหละวัดหลวงพ่อนี่แหละโยมเข้าใจหมดทุกอย่างโยมก็เลยสอนที่แบบว่ามันบาปนะอย่างนั้นนี่อย่าทำนะโยมประมาณโยมบอกเขามันเป็นธรรมะไปหมดเขาได้บอกว่าโยมบ้าโยมก็ไม่เครียดเขาหรอกโยมไม่โกรธเขาเลยหลวงพ่อโยมก็เลยโยมก็ไม่ต้องไปโต้ตอบเขาก็มันบ้าเป็นคนละอย่างคนเราอ่ะแต่บ้าเนี่ยทำมันไม่มีพิษมีภัยหรอกนะโยมก็ดีใจว่าโยมนี่อันทำถูกแล้วเขาจะว่าโยมก็คิดว่าตัวเองไม่บ้าไม่ต้องโกรธเขาหรอกโยมไม่ต้องไปโกรธเขาบางทีเราก็คนอื่นทำอะไรไม่ดีเรายังว่าเขาบ้าเลยนะอย่างนี้ไหมคนหนึ่งมาบอกว่าอ้าวเขาบอกว่าจะว่าไปพูดกับเขาเฉยอยู่อันน้องสาวโยมบอกว่าเขาโกรธตัวจะตายเขาว่ายังไม่พูดเขาจะโยมก็พูดเลยมันโยมไม่มีอะไรอันโยมดีใจอันพี่ในใจโยมเนี่ยเขาจะว่าอะไรแต่พระสร้างเขาเฉยโยมมันดีใจอยู่โยมไม่ได้ว่าโยมคิดว่าตัวเองไม่ได้ว่าโยมก็เฉยอันที่เขาพูดมันสนุกหลวงพ่อไม่ใช่ว่าโกรธเขานะสนุกโยมเขาว่าโอ้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเนาะน่าสงสารก็โยมคิดนะใช่ก็ต้องไปหากัลยาณมิตรที่เขารู้เรื่องธรรมะถ้าเราไปพูดธรรมะให้คนที่เขาไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็ว่าเราเพี้ยนนั่นแหละฮะก็ลูกหลานนั่นลูกหลานโยมนี่แหละที่เขาทำผิดโยมแล้วบอกว่ามันบาปนะอย่าทำอย่างนั้นนะโยมก็ต้องเตือนสติเขาต้องเตือนสติเขาเขาบอกว่าบ้าได้เลยว่าบาปจะตัวเองคนอื่นเขาไม่บาปโยมก็ยิ้มเลยโยมก็หัวเดี๋ยวอันยิ้มโยมว่าโอ้ก็จริงเนาะโยมมาโยมก็ไม่โกรธก็หรอกเพราะเขาไม่ดูเรื่องโยมก็ไปคุยกับคนที่เขามีธรรมะเหมือนกันนั่นแหละก็ดีแล้วก็ดีแล้วเราก็มีธรรมะก็อยู่ในใจเรานะจะไปพร่ำเพื่อหมดเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราเพี้ยนเนี่ยต้องรู้จักคุยกับของดีเรามีเราเก็บไว้ให้คนที่เขารู้คุณค่าดีกว่าถ้าเราไปให้พร่ำเพื่อเขาก็ว่าเรานี่มันเข้าวัดแต่มันก็เพ้อเจ้อแต่ว่าเราไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ว่าเรามีของดีๆเราก็อยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยได้สัมผัสกับของดีๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเหมือนจะมาบุญใหม่ๆเนี่ยพอนั่งสมาธิแล้วจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันความรู้ความเห็นมันเกิดขึ้นไงเพราะความสงบแบบนี้ความสุขแบบนี้เราไม่เคยมีแล้วทำยังไงเรามันมีเมตตาเกิดพอเรามีสมาธิเนี่ยมันมีความเมตตาเลยนะกตัญญูเกิดขึ้นเลยรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักมนุษย์ไปหมดเลยมองอะไรก็อยากจะเผื่อแผ่อันนี้เราก็ยังเป็นพระใหม่นะเราก็ไปกลับไปบ้านก็ไปเจอเพื่อนก็เทศนาให้ฟังเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่รู้มันก็งงอะนะ
ถ้าเรามาคิดครูบาอาจารย์สอนว่าถ้าเรามีธรรมะเราเก็บไว้ในใจของเราสอนตัวเองดีกว่านะเราอย่าไปพูดอะไรที่มันคนที่เขารับไม่ได้คือคนที่จะรับได้คือคนต้องมีบารมีนะบางคนเขาไม่มีบารมีเนี่ยไปพูดยังไงไปพูดธรรมะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสุดยอดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจคือเขาก็งงนะดังนั้นเราก็ต้องหาบุคคลกัลยาณมิตรที่ประพฤติปฏิบัติด้วยกันเนี่ยนะอ้าวมาอยู่ไหมมาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะก็ดีแล้วโยมประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้แก่เราโยมเมื่อมีลมหายใจก็ต้องประพฤติปฏิบัติลมหายใจของเราเข้าออกให้มีพุทโธพุทโธให้ภาวนาไว้นะจะได้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราเราจะได้ไม่เป็นคนโง่นะเราจะได้ไม่เป็นคนบ้าถึงเขาว่าเราบ้าก็เรื่องของเขาแต่เราไม่บ้าหรอกเพราะเรามีสติสัมปชัญญะรู้หรือว่าอะไรเป็นอะไรรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ยังมีเวลาก็จะพูดถึงสถานที่หลวงพ่อสนองท่านไปละสังขารตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาหรือพัฒนาทำอนุสรณ์สิ่งต่างๆตอนนี้ก็ทายกก็มาบอกให้ว่ากำลังขยายลานธรรมนะถ้าใครอยากร่วมบุญในการขยายแหล่งธรรมก็ติดต่อมาได้ที่วัดสังฆทานนะมีสายเข้าครับมีสายเข้ามาจากชลบุรีโยมนุชเจริญสุขโยมข้ากราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองจ้าสวัสดีว่าไงที่หนูโทรมาก่อนหน้านี้นะคะอยู่ไหมเสียงฮัลโหลได้ยินได้ยินโยมพูดมาเลยค่ะหนูอยากจะถามอยู่สองข้อนะคะคือข้อที่หนึ่งก็คือหนูหลับไปแล้วมันไม่เหมือนฝันนะคะมันเป็นเหมือนนิมิตเห็นกายสังขารตัวเองนะคะเป็นโครงกระดูกนะคะเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกเกิดขึ้นนะคะคืออะไรคะอันนี้อีกข้อหนึ่งก็ให้อาจารย์พูดต่อแล้วก็ข้อที่สองข้อที่สองก็ที่บ้านนะคะเป็นดวงไฟวิ่งอะค่ะจะเป็นมานานแล้วประมาณ2ปีตอนแรกหนูจะทำไมเสียงนู่นเสียงนี่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอากล้องที่มีอินฟราเรดกล้องอย่างดีอะค่ะเล่นได้ระบบได้หมดเลยหนูก็ไปส่องดูที่เฉยยังไม่ได้ถ่ายภาพนะคะหนูจะเห็นเป็นดวงอะค่ะเหมือนในทีวีของวัดหลวงพ่อนะคะเป็นดวงวิ่งอะค่ะเหมือนที่ว่าดวงเทวดานะคะเป็นดวงสีเหลืองสีเขียวสีอะไรวิ่งเป็นลูกไฟอะค่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วจะขยายอะค่ะที่บ้านหนูนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พจน์รันตอบดีคือข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราเห็นกระดูกนี่ก็เรียกว่าอัฐิกรรมฐานคืออัฐิคือกระดูกเนี่ยนะเราไปเห็นกระดูกเนี่ยก็เรียกอัฐิกรรมฐานจิตสงบนะเมื่อจิตสงบเราก็เห็นอัฐิเห็นกระดูกเป็นอย่างนู้นเห็นกระดูกเป็นอย่างนี้นะเห็นตัวกระดูกกรรมฐานเนี่ยเราก็พิจารณาไปโยมนะพิจารณาเกาะอยู่ที่กระดูกแล้วก็กระดูกกรรมฐานนะถ้าเราขยายเห็นหนังเนื้อเรียกว่าอาการ32ก็ได้กายานุสติเนี่ยเห็นตับไตหัวใจปอดนะอะไรเนี่ยจากกระดูกขึ้นมาเห็นตับไตปอดเนื้อหรือเอ็นอะไรเนี่ยขยายออกมานะถ้าเกิดถ้ามันไม่เห็นเราก็ดูจากที่กระดูกนั้นจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่กระดูกแล้วมันได้สมาธิแล้วโยมตอนนั้นเราก็รักษาตรงนั้นเอาไว้นะข้อที่สองไอ้แสงไฟที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันเรื่องข้างนอกก็เรื่องของมันนะถ้าเป็นนิมิตเหมือนว่าหลับตาเราเห็นมันวิ่งไปวิ่งมานี่มันไม่ใช่การปฏิเอมถ้ามันนี่มันเป็นนิมิตก็เรียกว่าเป็นนิมิตที่เห็นเราก็ช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจมันนะถ้าเกิดว่าแต่ไม่ใช่นิมิตเราเห็นด้วยตาเนื้อบางคนก็เห็นว่ามันพุ่งทางนู้นแสงสีนู้นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะเราก็วิจัยไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้แบบอะไรมันเป็นความเชื่อบางคนก็ว่าเป็นธรรมดานะแต่มันไม่มีเครื่องพิสูจน์แต่ว่าเรานักปฏิบัติเนี่ยเห็นอะไรก็เฉยมันไม่ต้องไปยึดมันถ้าไปบอกพระไปบอกว่านั่นเป็นดวงเทวดาอ้าวโยมไปยึดอีกแล้วว่าเป็นมันก็ไม่ถูก คือมันเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าให้รู้ในใจว่าสักแต่ว่าเห็นแล้วก็
อย่างที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนเนี่ยเห็นแต่ไม่ดูครับได้ยินแต่ไม่ฟังครับก็ไม่ต้องเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นไม่ใช่เอามาเป็นสาระครับแต่สาระสำคัญที่สุดคือใจเราสงบแค่นั้นเองนะสิ่งเหล่านี้เห็นได้ด้วยตาเนื้อแล้วก็เห็นได้โดยนิมิต2อย่างแต่ว่าพระไม่ไปฟันธงไปการันตีว่าอันนี้คืออะไรแต่สิ่งที่โยมเห็นคือโยมเห็นของโยมแล้วโยมก็รู้แล้วโยมก็ต้องละอย่าไปยึดมันถ้ายึดมันแล้วมันเป็นจะเป็นทุกข์เราเคยเห็นแล้วนะก็อยากจะเห็นอีกทั้งที่พอไม่เห็นแล้วก็เกิดความท้อแท้ท้อใจนะมีสายเข้าก็มีสายเข้ามาจากปฐมธานีโยมสุชาติเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อครับสวัสดีคือผมอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องการทำสมาธินะครับคือผมทำที่บ้านเนี่ยก็ผมทำพองหนอยุบหนอเนี่ยทำไปแล้วเขาก็สงบนะสงบปุ๊บมาผมแล้วก็จะไปนิ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในภวังค์หรือหลับอะไรเนี่ยใช่ตกภวังค์ครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีแสงระหว่างในขณะที่ผมหลับตาอยู่นะจะมีแสงสว่างเหมือนกลางวันเลยแต่เป็นตอนคืนตอนวันก็ทำก็เหมือนกันเต็มสว่างสองตาเลยตรงนี้คือแสงอะไรครับแสงจากการทำสมาธิใช่นิมิตเป็นนิมิตอุกหะเป็นโอภาสเป็นโอภาสแสงสว่างบางคนก็สว่างจ้าบางคนก็เป็นสีเหลืองบางคนก็เป็นสีแดงบางคนก็เป็นระยิบระยับแล้วทำยังไงตรงนี้แสงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมก็มันแสดงว่าจิตเราสงบไงมันเป็นนิมิตเครื่องหมายที่ว่าดีหรือไม่ดีคือเราไม่ต้องไปบอกว่าดีไม่ดีคือ รู้ว่าเมื่อจิตสงบแล้วจากการโยมภาวนายุบหนอพองหนอจิตรวมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนิมิตจากการที่โยมยุบหนอพองหนอแล้วโยมก็ตกขวางจิตจิตไปสร้างพลังพอตื่นมาปุ๊บจิตมีพลังจิตจะเป็นตัวผู้รู้สักพักหนึ่งใช่จะเป็นแสงสว่างเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าจิตนั้นเป็นสมาธิแล้วอ๋อถูกต้องแล้วครับใช่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องไปว่ามันดีหรือไม่ดีคือมันเป็นเครื่องหมายว่าจิตเราสงบแล้วจิตอ๋อใช่แล้วแสดงว่าถูกต้องแล้วถูกต้องโยมก็ภาวนาของโยมไปเรื่อยยุบหนอพองหนอไปเรื่อยคือผมก็ประคับประคองจะให้เขาอยู่นานๆตอนสว่างนะเขาก็ได้สักพักแล้วเขาก็หายแล้วผมก็ทำภาวนาต่อเขาก็มาอีกก็ดูความเกิดความดับเขาไม่ต้องไปรักษาไอ้ดวงหรือว่ารักษาแสงสว่างนี่ไม่ต้องเกิดก็เกิดดับก็ดับคือไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องไปฝักใฝ่นะโยมนะถ้าฝักใฝ่แล้วจิตเรามันจะออกนอกนะต้องรู้กายรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลารู้การภาวนายุบพองยุบของเราเนี่ยตลอดเรื่อยไปนะอันนั้นมันคล้ายๆมันเป็นรางวัลเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเราสงบแล้วอ๋อจิตเราสงบแล้วใช่ถ้าเกิดผมจะทำให้ถึงสมาธิเพื่อจะเข้าฌานเนี่ยถูกต้องไหมถ้าเกิดเห็นสว่างอย่างนี้แล้วก็นิ่งๆก็ดูมันเฉยๆโยมดูมันเฉยๆนะต้องดูที่อารมณ์ตัวเองอันนี้มันเป็นข้างนอกข้างในต้องให้สงบอ๋อแสงนี่ที่ผมจากการปฏิบัตินี่คือเป็นจิตข้างนอกเหรอใช่มันเป็นของข้างนอกมันเกิดจากจิตสงบมันจะเป็นแสงให้เกิดเป็นเขาเรียกอุกหานิมิตติดตาเราไงก็ทำทีไรพอข้าพวังมันติดตาเราแล้วเขาจะขึ้นมาผมก็จะประคับประคองอุกหานิมิตติดตาถ้าจำไม่ผิดน่าจะแสดงว่าเป็นโอภาสเป็นแสงสว่างเป็นเรื่องปกติของพื้นฐานของคนที่ประพฤติปฏิบัตินิยมนะแล้วถ้าทำยังไงจะถูกต้องสมมติว่าผมภาวนาพองหน่อยุบหน่อแล้วเขาก็สงบปุ๊บถ้าทำจะความจริงนะจะต้องไม่หลับใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่อ๋อถ้าไม่หลับนี่แล้วจิตจะเป็นยังไงผมจะต้องภาวนาต่อไหมถ้าจิตรวมสงบแล้วโยมเนี่ยจิตสงบแล้วเนี่ยคำภาวนาไม่มีครับมันจะอยู่เฉยๆเป็นผู้รู้จิตจะเป็นเอตกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งเดียวนะจิตที่มีตัวรู้เป็นผู้รู้รู้เรื่องราวที่จิตทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นรู้ทุกอย่างรู้รอบตัวโดยแต่ถ้าแสดงว่าจิตก็ยังคิดอยู่ใช่ก็ยังมีตัวรู้ไงจิตในสมาธินะโอ้แต่แสงนี่ไม่มีแล้วครับถ้าตะพุนว่าผมภาวนาพองหนอยุบหนอไปแล้วไม่หลับอ่ะคือว่างแล้วอ่ะก็ยังรู้อย่างเดียวใช่รู้ว่าครับมันสงบแล้วก็ต้องวางเฉยว่างรู้อะไรทั้งนั้นยังสมมุติว่าแสงสว่างเกิดขึ้นในขณะที่สงบก็รู้ก่อนมันแสงสว่างก็แสงสว่างแต่ไม่ต้องไปพิจารณานี่มันคืออะไรไม่ต้องไปสงสัย
มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาในที่ขณะที่ว่างๆอยู่ก็ให้รู้ไปใช่ไหมครับมันจะละเนี่ยพอรู้แล้วมันจะละไงจะละอารมณ์ผมเข้าใจแล้วหลวงพ่อละอารมณ์ที่วุ่นๆที่เราทุกวันนี้เราไม่สงบสุขกันเพราะมันละอารมณ์ไม่ได้ไงแสดงว่าผมต้องทำสติให้เยอะๆใช่ๆสติแล้วต้องให้สมาต้องให้สมถะมันเต็มอิ่มก่อนพอเต็มอิ่มเสร็จแล้วเนี่ยจิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนโดยที่เราไม่ต้องภาวนาก็ได้จิตมันก็สงบจิตเป็นสมาธิช่วงนี้ยังหายอยู่สติกำหนดไปแล้วเขาก็หยุดไปแต่ก็รู้อีกก็พูดไปทั้งวันใช่นั่นแหละมันมีความเกิดความดับได้บ้างเผลอบ้างอะไรแล้วก็ฝึกหัดไปทำมาได้ประมาณสักปีเจริญสติกับสมาธิคู่มานั่นแหละไปคู่ไปยากมากเลยหลวงพ่อใช่ยากมากแล้วก็แต่ผมขอแสดงว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางถูกที่แล้วนะทำไปเรื่อยๆยุบหนอหายไปแล้วถ้าผมสติเยอะๆแต่ผมจะไม่หลับแล้วผมจะรู้ว่าว่างรู้ว่างรู้ถ้ามันมีสติแล้วมันไม่หลับหรอกเหมือนกับสติเต็มเนี่ยที่โยมผู้หญิงกี้พูดว่านอนแล้วก็นอนไม่หลับมันที่จริงไอ้กายมันพักผ่อนแต่ว่าจิตมันมีตัวรู้มันตื่นไงจิตมันพักผ่อนพอแล้วจิตมันไม่ต้องหลับแล้วไม่หลับเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีสติรู้อารมณ์อะไรเข้ามาก็สกัดกั้นเราก็ไม่มีความฝันไงใช่ไหมแสดงว่าแสงสว่างที่ผมได้นี่ก็ยังไม่ใช่ถือว่าแน่นอนไม่ใช่มันเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของเล่นๆเป็นของเล่นๆแล้วบางทีอาจจะเป็นของหลอกถ้าเราไปหลงนะมันก็จะหลอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ผมก็มาทำที่ปล่อยมันเฉยไม่ต้องไปยึดมันไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวก็ดับเองต้องไปดับเขาจะดับเองผมต้องพยายามว่าถ้าพองหนอยุบหนอหายไปแล้วปุ๊บห้ามหลับประเด็นนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อจะไม่มีแสงละถ้าไม่หลับเนี่ยคงแสงมาก็รู้อะไรมาก็รู้ใช่ไหมใช่อะไรมาก็รู้สิ่งที่มากระทบขณะที่เราภาวนารู้แต่ไม่เอามาใส่ใจไงครับใครจะทำเสียงดังใครจะอะไรก็แล้วแต่รู้แต่ว่าไม่ส่งจิตออกไปนอกอยู่ในกายในใจไม่ต้องวิจารณ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องรู้เฉยๆรู้พอรู้แล้วมันจะดับอารมณ์ตัวเองได้ดับไปแสดงว่าเขาไปอยู่ตรงนั้นก็แล้วผมก็ไม่ต้องไปภาวนาในขณะที่ไม่ต้องว่างอยู่ไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่ต้องเมื่อภาวนาแล้วมันจะละเพราะว่างไปแล้วก็ปล่อยมันว่างๆเนี่ยว่างเท่าไหร่ก็ช่างมันไม่ต้องไปคิดอะไรก็คิดเรื่องอะไรมามีอะไรมารู้หมดรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละไม่ต้องไปปรุงแต่งครับแสงนิมิตเนี่ยแสดงว่าผมไม่ต้องไปยึดติดใช่ไหมแน่นอนไม่ต้องนี่ของเล่นไม่ต้องยึดติดต้องทำให้พองหน่อยยุบหนองหายไปแล้วห้ามหลับเนี่ยใช่อย่าหลับไม่ได้หลับก็ขาดสติดิครับครับครับก็ดีแล้วจะยืนเดินนั่งก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะดีแล้วทำไปนะยากมากหลวงพ่อจิตเขาไม่อยากจะกำหนดเขาจิตไปเองนะผมรู้พอมาสงบแล้วไม่ต้องกำหนดหรอกรู้เองนะทำไมขณะที่ว่าทำอะไรทุกอย่างจะต้องกำหนดเนี่ยเขาจะหยุดมั่งรู้มั่งหยุดมั่งแล้วผมก็โซ่กันทั้งวันทั้งคืนใช่แต่พอจิตมันเต็มแล้วจิตเป็นตื่นแล้วเนี่ยจิตเป็นมันมีตัวรู้แล้วมีสติเนี่ยมันนั่นเองมันละเองได้อ๋อนี่ได้ประมาณปีเต็มครับโอ้โหยากมากเลยก็ดีเลยผมก็ได้วัดสังฆทานหลวงพ่อเลยครับที่เป็นแสงสว่างก็มีครูบาอาจารย์มาชี้แนะนะสงสัยอะไรก็โทรมาถามแล้วบางทีเราก็ฟังจากแฟนรายการที่โทรมาถามมันก็พอดีเข้าประเด็นเราก็ไม่ต้องถามใช่ปัญญาเนี่ยมันเกิดจากการดูครับผมปัญญาเกิดจากการฟังและปัญญาเกิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาที่เรียกว่าเป็นสมถะก่อนแล้วก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยนะพอจากจิตเราสงบเป็นสมถะมากๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นพลังมากขึ้นเนี่ยจนเข้าไปสู่องค์ฌานเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องถอนออกมาให้มีญาณคือเป็นผู้รู้นะเข้าสู่วิปัสสนาญาณตอนนี้แสดงว่าผมขาดสติยังขาดสติในการปฏิบัติการงานและทุกอย่างแล้วก็ต้องต่อเนื่องให้ต่อเนื่องเลยไม่ให้ขาดเลยนะเขาจะหยุดไปเองครับเขาจิตแต่ผมก็รู้ไวมั่งรู้ช้ามั่งก็กำหนดรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะหายก็ดึงกับไม้สู้กันทั้งวันทั้งคืนก็ดีแล้วก็ต้องสู้กับอารมณ์ตัวเองสู้กับกิเลสตัวเองเขาไม่ยอมจิตเขาไม่ดูการดูใจตนเองเขาจะไปดูเรื่องอื่นแล้วก็ดึงกลับมาที่องค์ยุบหนอพองหนอของเราดูที่อาการ32กายของเราก็ได้ลมหายใจก็ได้นะโยมนะอ๋อครับผมครับท่านนี้ก่อนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอให้เจริญในธรรมในการประพฤติการปฏิบัติก็การประพฤติปฏิบัติส่วนมากก็ผู้ที่ฝึกหัดใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังเข้าสู่สมาธิก็จะมีอย่างเงี้ยใช่ไหมแสงสว่างโอภาสอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นเบสิกคือง่ายเป็นพื้นฐานแล้วก็อย่าไปยึดว่าเป็นของวิเศษวิโสไม่ใช่หรอกอันนี้มันของถ้าเราไปยึดที่จริงมันก็ของจริงกับเราของผู้ปฏิบัติแต่ถ้าเราไปยึด
มันจะเป็นหลอกใช่ไหมเหมือนพอเราปฏิบัติไปจิตเข้าสมาธิเราจะรู้เลยนะอดีตเคยเห็นเราไปทำอะไรอนาคตข้างหน้าใครจะทำอะไรเราได้ยินหมดแต่ว่าครูบาอาจารย์ให้ยึดยึดแต่มันจะเป็นใกล้ๆมันเป็นทุกข์อ่ะมันจะไม่เที่ยงมันจะเป็นของหลอกบางทีอย่างที่เราไปไหนมาไหนเขาจะพูดขอหวยขอรู้หวยรู้เบอร์อะไรเปล่าเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่นี่มันมีแต่พอเราไปยึดปุ๊บมันหลอกแล้วไม่ใช่ของจริงนะมีสายเข้าก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพโยมเก่งเจริญสุขโยมครับกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านนะครับสวัสดีสวัสดีครับผมขอถวายธรรมะแก่เพื่อนกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติอะครับจ้าได้เชิญเลยครับผมคืออยากให้เพื่อนกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติอยู่แล้วรู้สึกว่าติดขัดหรือไม่เจริญก้าวหน้านะครับให้กลับไปทบทวนข้อที่หนึ่งนะครับกตัญญูใช่ข้อที่สองทานสามศีลสมาธิศรัทธาวิริยะแล้วก็ปัญญานะครับใช่ใช่ถ้าขยันอีกหน่อยก็ไปดูคารวะธรรมสี่อิทธิบาทสี่ใช่แล้วก็โพชฌงค์เจ็ดเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติใช่แล้วมีตัวอย่างของเพื่อนกัลยาณมิตรที่โทรเข้ามาเรื่องเห็นดวงจิตเป็นไฟสว่างครับถ้ายังติดขัดถ้านิ่งดิ่งลงไปถ้าติดขัดเนี่ยให้วางอุเบกขาให้เจริญวิหารธรรมในอุเบกขาพอเข้าไปแล้วก็วางเฉยพอเห็นก็วางเฉยนิ่งเฉยวางอุเบกขาเข้าได้ถอนได้เข้าได้ถอนได้จิตคิดเข้าเข้าจิตคิดถอนเข้าออกเข้าออกจนเคยชินวิสีเขาเรียกว่าสีแล้วก็กลับมาพิจารณาอุเบกขาเมื่อผัสสะกระทบอายตนะให้วางอุเบกขาเพื่อไม่ให้กิเลสฟุ้งพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยก็จะพัฒนาขึ้นนะครับขอฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับก็ตามหลักนั่นแหละก็ต้องตามหลักอย่างนั้นคือรู้แล้วก็ต้องเฉยรู้แล้วก็เฉยรู้ก็ต้องละแล้วก็ต้องเข้าออกให้เป็นวสีนะเข้าสมาธิออกสมาธิให้เป็นวสีอย่างที่เราสวดมนต์กันในการเจริญสมาธิใช่ไหมก็คือให้จิตเราเนี่ยมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิใหม่ๆมันก็ยังเข้าออกไม่ได้หรอกมันก็ยังมีข้อติดขัดเพราะยังไม่ชำนิชำนาญแต่เมื่อเราเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นเจริญในการประพฤติในการปฏิบัติและอย่างนึงก็อย่างที่โยมว่ามันก็ถูกทั้งนั้นเลยนะมันเป็นหลักธรรมของการประพฤติการปฏิบัติเลยฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันสักแต่ว่านะสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้นะแต่รวมไปแล้วอย่างที่หลวงปู่ทั้งวันท่านพูดประจำอะรู้เฉยรู้เฉยมันต้องรู้เฉยนะถ้าไม่รู้เฉยแล้วมันก็จะวุ่นไปมันก็จะไปสาวหาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้พอรู้เฉยแล้วมันก็จบแค่นั้นสั้นลงถ้าไม่รู้เฉยแล้วมันจะยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยนะมันก็จะปรุงแต่งทำให้เราฟุ้งซ่านไปบางทีพอเราออกจากสมาธิเราก็จะไปเนี่ยพูดไปอะไรกับคนมีสายเข้ามีสายมาจากปัตตานีโยมชะอ้อนอาเจริญสุขโยมกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านฟังชัดไหมปัตตานีฟังชัดมีปัญหาไหมฟังชัดค่ะนะไม่มีปัญหานะฟ้าไม่ผ่านทางทีวีชัดอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าทางโทรศัพท์รู้สึกว่าลูกจะหูไม่ค่อยได้ยินหรือว่ายังไงมันไม่ค่อยชัดนะคะอ๋อนี่ดูทางทีวีใช่ไหมชัดนะคะดูทางทีวีใช่ไหมค่ะเราไม่ได้ฟังวิทยุนะแต่ตอนนี้ลูกปิดเสียงอยู่ลูกก็ต้องฟังทางโทรศัพท์นะคะจ้าจ้าค่ะนี่ลูกเคยโทรมาลบตัวหลวงพ่อจรานแล้วก็หลวงพ่อชาญชัยลูกเคยโทรมาคุยแล้วอะค่ะลูกเคยโทรมาคุย2ครั้งแล้วเพราะว่าตอนนี้4 5เดือนแล้วลูกกำลังไหว้สวดมนต์แล้วก็นั่งทําสมาธินั่งหัดทําสมาธินะคะจ้ะๆไม่ลูกจะไม่มีอะไรจะถามนะคะแต่ลูกจะกราบเรียนหลวงพ่อทั้งสองท่านว่าก่อนที่ลูกเดือนแรกนะคะเดือนแรกที่ลูกกำลังนั่งหัดทำวิปัสสนาหรือว่านั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์นะคะตอนหัวค่ำลูกก็อ่านหนังสือเพราะตอนนั้นลูกว้าวุ่นใจมากๆแล้วก็เคยโทรมากราบเรียนหลวงพ่อจรัญแล้วนะคะหลวงพ่อจรัญก็ให้ทำให้คำปรึกษาลูกไปแล้วลูกก็ทำตามแต่ว่าตอนนี้ลูกโทรมาบอกว่าแรกนะคะลูกว่าวุ่นใจมากตอนนั้นก็อ่านหนังสือแล้วก็เข้าห้องพระอย่างที่หลวงพ่อจรัญบอกนะคะ
เสร็จแล้วปรากฏว่าพอลูกทำไปสักประมาณเดือนหนึ่งก็ลูกแรกๆก็รู้สึกติดๆขัดๆนะคะเพราะว่าภาษาบาลีนี่จะไม่ค่อยกับชาวบ้านนี่ก็จะไม่ค่อยถนัดก็นั่งอ่านติดๆขัดๆนะคะหลวงพ่อแต่พอสักพักหนึ่งก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกดีรู้สึกพออ่านหนังสือไปอ่านหนังสือไปก็ดูรายการธรรมะไปก็รู้สึกมีจิตศรัทธานะคะลูกก็เลยนั่งอยู่บ่อยลูกก็นั่งอยู่ประจำพอนั่งอยู่ประมาณสักเดือนนึงได้ตอนนั้นก็ช่วงเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะลูกของลูกก็จะกลับมาบ้านจะกลับมาบ้านพอดีลูกทำอันโน้นทำอันนี้ทำอันนี้แล้วก็รู้สึกเหนื่อยก็วันเอ๊ะคืนนี้ไม่อยากจะสวดมนต์ไม่อยากจะภาวนาและรู้สึกว่าร่างกายจะเหนื่อยและเหนื่อยจากการทำงานก็ไม่อยากจะทำและวันนี้ค่ะก็เลยว่านอนดีกว่า นอนดีกว่าปรากฏว่าก็นอนหลับสบายอะค่ะก็นอนหลับสบายแต่พอรุ่งขึ้นอีกวันนึงรุ่งขึ้นอีกวันนึงลูกก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราว่างอยู่นี่ตอนค่ำดีเนาะทำไมเราถึงจะไม่ทำทำไมสิ่งอย่างนี้พระพุทธเราไม่นับถือเราไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าหรือก็เราศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วทำไมเราถึงตั้งว่างก็เราอายุปูนนี้แล้วเราทำไมถึงจะไม่ทำนะคะก็เลยลูกก็อาบน้ำแล้วก็นั่งภาวนาอย่างที่เคยทำทุกวันนะคะปรากฏว่าพอภาวนาไปสักพักนึงเกือบจะเสร็จแล้วล่ะค่ะเพราะว่าลูกภาวนาเยอะนะคะหลวงพ่อเพราะว่าลูกชอบนั่งภาวนาตั้งแต่บูชาพระรัตนตรัยสังฆคุณธรรมคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สวดพระกันไตรปิฎกลูกก็สวดแล้วก็พระชินบัญชรลูกก็สวดเพราะว่าเราอ่านชำนาญแล้วนี่ค่ะแล้วก็พระธรรมจักรลูกก็สวดแต่ก็ลูกสวดไปในคืนเดียวกันเลยอย่างนี้ค่ะลูกจะทำอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าพอลูกสวดใกล้จะเสร็จแล้วก็มีในหูของลูกที่นั่งอยู่ในห้องพักนะคะมีคนมาหาที่หน้าบ้านแล้วมาพูดกับลูกสาวของลูกว่าอะไรไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขาพูดกันนานประมาณ10 นาทีประมาณ10 นาทีได้แล้วพอลูกไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิเพราะว่านั่งสมาธิแล้วก็เริ่มนั่งอย่างนี้ก็จิตไม่มั่นนะคะจิตไม่มั่นคงจิตไม่อยู่กับตัวจิตยังไงก็ไม่ลูกก็เลยนั่งได้แค่5 นาทีแล้วลูกก็ออกจากห้องพระอะค่ะลูกก็ออกมาถามลูกสาวว่าใครมาหาแม่เหรอมีธุระอะไรลูกสาวก็บอกว่าไม่มีแม่ถามกี่ครั้งบอกลูกสาวก็บอกว่าไม่มีก็เลยถามบอกลูกสาวว่าลูกขี้เกียจพูดหรือว่ายังไงก็ไม่ได้ยินอยู่ว่ามีคนมาหาแม่ที่หน้าบ้านแล้วก็มาพูดกับลูกอยู่ตั้ง10 นาทีแล้วทำไมถึงจะไม่มีลูกสาวก็บอกกี่ครั้งก็บอกว่าไม่มีนะคะจ้าอันนี้ก็มารมันมาสกัดกั้นนะสกัดเราไม่ให้เราทำความดีไปใกล้ๆมันเป็นเรื่องสงเสียงนะโยมนะก็ให้ทำไปนะโยมนะก็เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก่อนจะหมดรายการก็เชิญชวนญาติธรรมธรรมะสว่างใจร่วมกันทำบุญกับวัดพระบาทน้ำพุนะกดนะโยมมีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนที่จะหมดเวลานะกด19 00 222 000แล้วก็โทรออกนะได้ร่วมกันสร้างบุญกับท่านเมื่อคืนก็ไปร่วมงานกับท่านที่ลพบุรีก็เป็นงานใหญ่นะสายทานบารมีสวัสดีครับร่วมทำบุญนาทีเลยกดหนึ่งเลยนะกดหนึ่งไปเลยให้กับผู้ได้โอกาสกดหนึ่งไปเลยได้ร่วมบุญกับท่านนะเพราะท่านก็ทุกบาททุกตังค์เข้าไปทำประโยชน์ให้นะวสังฆทานก็บุญในทานน้ำใจที่ท่านมีให้ความเราก็พยายามนะสิ่งไหนที่ช่วยกันได้เราก็ช่วยเราไม่ต้องไปแบ่งว่าวัดนั้นวัดนี้เพราะว่าท่านก็ทำสาธารณประโยชน์เมื่อคืนก็ไปร่วมงานกับท่านกลับมาตั้งปีหนึ่งท่านก็ไปร่วมสารประเพณีแผ่นดินพระนารายณ์แล้วก็ท่านมีดำริในการที่จะสร้างโรงพยาบาลลิงขึ้นในวัดประวัติภูแล้วก็รายการใจฟ้าอย่าลืมวันเสาร์14:30ถึง14:00นะก็เป็นรายการใหม่ที่จะเริ่มเป็นของใจฟ้าแล้วก็ธรรมะสว่างใจก็มีเวลา
ดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันสนทนาธรรมนะก็ก่อนจะหมดเวลาอาตมาก็ขออวยพรให้ญาติโยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจขอให้คุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกปักรักษาผู้พุทธปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญอาตุโรคของทีวี